สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่111กลยุทธ์แซงปล่อยเพื่อจับที่ล้มเหลวมีเฉินอี้ยืนอยู่บนต้นไม้ร่างทั้งร่างของเขาถูกใบไม้ปกคลุมเอาไว้เมื่อมองลงไปยังสตรีที่กำลังเตะต้นไม้แล้วขมวดคิ้วโดยไม่ได้เอ่ยคำใดนางเห็นตัวข้าหรือไม่ยังคงคาดเดาอยู่หรือรอบตัวก็มืดมิดแล้วใบไม้จึงอำพรางตัวเขาไปหมดนางมาที่นี่เพราะเห็นข้าจริงหรือฉินปู้เขิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มว่าจูจูท่านบอกว่าเหตุใดพวกเขาถึงทำแบบเดียวกันแต่คราวนี้น่ายินดีมากที่เสด็จอาทิก้าวค่อนข้างหล่อเหลาห้าห้าเมื่อพูดเช่นนี้แล้วมีเฉินอี้ก็ทะยานลงจากกลางต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ก้าวเขาอยู่บนกิ่งไม้ที่ใกล้พื้นที่สุดแล้วมองลงมายังฉินปู้เขอรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่เจ้ายังคงอยู่ที่นี่อีกหรือคราวนี้ฉินปู้เขอแตกต่างจากพระชายาหลี่ชินผู้สง่างามและอ่อนโยนที่เขาเห็นในตอนกลางวันนักแต่ก็คล้ายกับตอนที่พวกเขาพบกันในคุกใต้ดินยิ่งมีความรู้สึกว่าเปิดเผยชัดเจนเพราะหม่อมฉันอยากรู้ว่าเสด็จอาทิก้าวเป็นหมากหรือพันธมิตรของนางและบัดนี้ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นตัวหมากรุกจอมดื้อรั้นชินปู้เคอกล่าวพลางเหลือบมองไปยังห้องมืดรู้สึกเสียใจและสับสนเล็กน้อยขอบอกท่านว่าหม่อมฉันเคยเจอกับพระชายาขององค์รัชทายาทเพียงครั้งเดียวแล้วเหตุใดนางถึงต้องการพาหม่อมฉันไปสู่ความหายนะเอเหตุใดสตรีถึงทำให้สตรีเหมือนกันต้องยากลำบากก็แค่สตรีวิกลจริตฉินปู้เขิงเงยหน้าขึ้นมองมีเฉินอี้ขณะเดินไปใต้ต้นไม้พลางขมวดคิ้วหม่อมฉันขอบอกเสด็จอาว่าท่านไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับตงเหมยจริงนางใช้เหตุผลอะไรเพื่อหลอกท่านใช้เจ้าอย่างไรเล่ามีเฉินอี้ตอบตามความจริงนางบอกว่าจะให้โอกาสข้าทำตามความปรารถนาของตนเองด้วยการส่งเจ้าไปที่เตียงของข้าพืดฮ่าฮ่าฮ่าฉินปู้เขิดออดหัวเราะไม่ได้สมองของนางเป็นรูเพราะฟองอากาศหรือสมองของนางใช้เขียนนิยายออนไลน์ได้เลยนิยายออนไลน์คืออะไรนี่คือชื่อแปลกประหลาดที่เขาได้ยินจากนางเป็นครั้งที่สองครั้งก่อนเขาก็ไม่เข้าใจคำว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจนถึงวันนี้เอาละเวลามีจำกัดและงานก็หนักมากขอบพระทัยเสด็จอาที่ช่วยส่วนที่เหลือปล่อยให้หม่อมฉันจัดการเถิดเพคะฉินปู้เคยยกยิ้มและวางแผนที่จะทำบางสิ่งตงเหมยจริงขุดหลุมขนาดใหญ่เช่นนี้เพื่อดักตัวนางและตำหนักขององหลี่ชินมันต้องไม่สูญเปล่าเมื่อเห็นนางขับไล่เขาออกไปมีเฉินอี้ก็ทะยานลงมาและเข้าไปหาฉินปู้เขอเหตุใดเจ้าถึงไม่คิดว่าข้าต้องการเป็นผู้ควบคุมตัวหมากรุกหากข้าไม่เต็มใจเจ้ากิดหรือว่าพระชายาขององค์รัชทายาทจะสามารถเรียกข้าให้มาที่นี่ได้เป็นไปได้หรือไม่ที่มีเฉินอี้ผู้นี้จะถูกหลอกและไม่ต้องการแก้แค้นเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบมากหรือชินปู้เคอเลี่ยงงานหนักไปทำงานเบาหม่อมฉันไม่สนหรอกเพคะว่าท่านทำเพื่อใครหรือมาที่นี่เพื่ออะไรหม่อมฉันไม่สนใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนโอ้อย่างนั้นหรือมีเฉินอี้พิงบนต้นไม้แล้วพูดอย่างสบายๆว่าผู้คนที่ตงเหมยจริงเตรียมไว้จะมาหลังจากได้รับสัญญาณและข้าก็สามารถให้คนส่งสัญญาณนี้ล่วงหน้าก่อนที่เจ้าจะออกจากตำหนักนี้ไปได้ผู้คนจากพระราชวังจะเข้ามาเห็นฉากการพบปะส่วนตัวของเราสองคนที่เป็นเรื่องความรักที่ไม่มีวันสมหวังชินปู้เคอตกใจนางคาดไม่ถึงว่ามีเฉินอี้จะเป็นผู้ชายที่พร้อมจะกระทำร้ายยังอายอยู่เสมออย่าลืมสิเพคะท่านก็เป็นพระเอกของผู้ชมด้วยหากชื่อเสียงของหม่อมฉันพังทลายลงไปท่านก็ไม่ได้ดีขึ้นนักหรอกเพคะมีเฉินอี้หัวเราะเสียงดังข้าไม่สนใจเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็ยังสามารถโต้กลับและบอกว่าเจ้ายั่วยวนข้าฮ่าฮ่าแล้วฉากเช่นนี้เล่าเป็นอย่างไรเหตุใดท่านถึงระยังอายเยี่ยงนี้ท่านพูดเช่นนี้ได้อย่างไรหม่อมฉันยังคงเป็นผู้ช่วยชีวิตของท่านไว้แต่ท่านกลับตอบแทนหม่อมฉันเช่นนี้หรือชินปู้เขอไม่อาจระงับอารมณ์โกรธจัดของตนได้เลยชายผู้นี้หน้าแดงหรือหน้าขาว1โอ้ถึงเวลาเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วพระชายาหลี่ชินไม่เคยบอกใบแก่ข้ามาหลายครั้งแล้วเจ้าไม่รู้จักข้าหรือเจ้ารู้จักมีเฉินอี้มองสตรีที่กำลังกระวนกระวายอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความพึงพอใจและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งชัยชนะอย่างยิ่งมาจนถึงตอนนี้แล้วสาวน้อยผู้นี้ก็ยังยากที่จะสารภาพหน้าโมโนหนักชินปู้เคยหยิบของบางอย่างออกมาจากแขนเสื้ออย่างช้าๆแล้วยื่นให้กับเขาท่านไม่ต้องการสิ่งนี้หรือเพคะหม่อมฉันยังไม่สามารถให้ท่านได้เราต้องมาคุยกันก่อนว่าหม่อมฉันจะให้น้ำห้ามเลือดแก่ท่าน
โดยท่านสามารถนำมันไปด้วยได้ทิ้งตงเหมยจริงที่อยู่ข้างในไว้ให้หม่อมฉันจัดการสาวน้อยเจ้าคิดคำนวณผิดแล้วมีเฉินอี้ไม่ได้มองขวดที่มีของเหลวใสในมือของฉินปู้เขอซ้ำยังพูดยืดเสียงข้าได้สกัดยาจากที่เจ้าเหลือไว้ให้ครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อข้ามีส่วนผสมทางการรักษาที่ตรงกันสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในมือก็ไม่มีค่าพอที่จะซื้อข้าได้อันที่จริงน้ำห้ามเลือดครึ่งขวดเล็กที่เขานำกลับมาครั้งล่าสุดนั้นซ่อนอยู่ในกล่องลับของตำหนักขององจัวเสียนซึ่งเขาค้นหาผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า10คนที่ชำนาญยาและยาพิษมาดูแต่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำในขวดคืออะไรและเหตุใดจึงช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นหลังจากนั้นมีเฉินอี้ก็แอบติดตามฉินปู้เคออย่างลับๆเขาไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในตำหนักขององลีชินแต่เขารู้เรื่องหูหยินฉินในจวนมหาสนับดีสัญชาตญาณบอกเขาว่าหญิงสาวตัวน้อยผู้นี้ต้องมีเวทมนต์อื่นๆอีกและเมื่อเขามีโอกาสก็จะต้องใช้เล่ห์กลเพื่อชิงมันมาโอ้ฉินปู้เคงเงียบไปครู่หนึ่งนางเก็บน้ำห้ามเลือดในมืออย่างเชื่อฟังและพูดด้วยความเสียใจว่าลืมไปเถิดเพคะวันนี้ปล่อยให้ตงเหมยจิงรอดไปก่อนเสด็จอาอยู่ต่อเถิดหม่อมฉันขอตัวก่อนเพคะหลังจากพูดเช่นนั้นแล้วฉินปู้เคก็ยกขาเดินออกจากตำหนักอย่างจริงจังโดยไม่คิดจะหันหลังกลับมาเลยเมื่อนางออกจากตำหนักไปประมาณ3จ้างและกำลังจะเลี้ยวออกจากทางเดินตรงทางเข้าตำหนักเฮ่อเจียงมีเฉินอี้ก็จับตัวนางกลับไปด้วยการกระโดดขึ้นลงก่อนจะพาไปที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเขาใช้ซ่อนตัวอยู่เมื่อสักครู่นี้นางเด็กบ้าขอโอกาสให้ข้าได้เล่นบทหนักหน่อยไม่ได้หรือเล่กลวงนั้นถูกหญิงสาวทำลายไปแล้วมีเฉินอี้โกรธจัดจนเอื้อมมือออกไปตบฉินปู้เขอที่หน้าผากแรงตบนี้ไม่เบาเลยฉินปู้เคอเจ็บปวดจนน้ำตาคลอเบ้าหักไม่ใช่เพราะมีเฉินอี้ดึงสายรัดเอวของนางอยู่ในขณะนี้นางก็คงจะถูกโยนลงจากต้นไม้3ครั้งมีเฉินอี้ท่านตบหน้าผากข้า3ครั้งแล้วฉินปู้เคอโกรธจัดในขณะที่ปิดหน้าผากของตนมีเฉินอี้กระพริบตาและเข้าใจทันทีเขาแตะปลายจมูกของนางพลางกระซิบในคุกแค่ใช้มือแตะเท่านั้นมันไม่ใช่การตบหลังจากพูดจบเขาก็ตะโกนขึ้นว่าแล้วเจ้าไปเรียนมาจากที่ไหนหรือแม่สาวน้อยรีบเปิดปากของเจ้าออกมาผู้ใดเป็นคนสอนเจ้าท่านปล่อยข้านะฉินปู้เขอจ้องเขาในตอนแรกนางค่อนข้างตื่นตระหนกนางไม่รู้จักมีเฉินอี้และนางก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูผู้ใดเล่าจะรู้ว่าเขาจะหาเรื่องตายจริงและลากนางไปฝังด้วยแต่ในตอนนี้เมื่อมีเฉินอี้หลอกนางนางก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งว่าชายผู้นี้สงบจริงๆหากนางไม่ได้พิจารณาว่าน้ำห้ามเลือดสามารถซื้อได้เฉพาะในระบบเท่านั้นนางคงถูกเขาหลอกลวงไปแล้วให้ขวดนี้แก่ท่านแล้วท่านก็ปล่อยหม่อมฉันกลับไปเถิดตงเหมยจริงผู้อับปลักนั่นไม่เกี่ยวอะไรกับหม่อมฉันเลยหม่อมฉันไม่อยากเล่นอีกต่อไปแล้วเดิมทีเขากำลังคิดว่าจะเอาคืนแต่ก็ได้พบเจอกับหลุมพรางดังกล่าวไปแล้วครึ่งหนึ่งการตีและดูนางไปเมื่อสักครู่นี้ส่งผลต่ออารมณ์ของนางจริงๆหากข้าบอกว่าขวดเดียวไม่เพียงพอเล่ามีเฉินอี้ดึงสายรัดเอวของฉินปู้เคอทำให้นางเข้าไปหาเขาก่อนจะมองอีกฝ่ายด้วยสายตาไร้กาศ1คำนี้มาจากสำนวนเต็มๆว่ามีที่มาจากการแสดงนิ้วที่นักแสดงจะแต่งหน้าด้วยสีต่างๆเพื่อบ่งบอกบทบาทการแสดงหน้าแดงบ่งบอกว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์กล้าหาญเหมือนกวนอูหน้าดำบ่งบอกว่าเป็นคนซื่อตรงยุติธรรมบ้าบิ่นเช่นเปาบุญจินส่วนหน้าขาวบ่งบอกว่าเป็นคนทรยศคนเลวเช่นโจโฉบทที่112การแก้แค้นต้องมีจริยธรรมต่อส่วนรวมด้วยเมื่อเห็นว่าปากของคนตรงหน้ากำลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีฉินปู้เขอก็ตบหน้ามีเฉินอี้ท่านยังจะมาทำนิสัยเช่นนี้อยู่อีกหรือเมื่อท่านต้องการบางอย่างจากหม่อมฉันก็พูดตามตรงเลยสิท่านจะทำหน้าตาเจ้าเล่ห์นี้เช่นนี้ให้ใครดูนางยกมือขึ้นแล้วชี้ไปรอบๆท่านคิดว่าข้าตาบอดหรือที่นั่นที่นั่นที่นั่นและที่นั่นรวมทั้งถนนสองสายที่เข้าสู่ตำหนักเฮ่อเจียงล้วนมีคนของท่านอยู่บนต้นไม้ใหญ่ทุกต้นมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาแต่ข้าอึดอัดเกินกว่าจะโต้ตอบไม่ว่ามีเฉินอี้จะใจเย็นเพียงใดแต่ขณะนี้เขาก็ยังไม่อาจใจเย็นได้คนของเขาทุกคนชำนาญเรื่องพรางตัวโดยเฉพาะคนที่ซ่อนอยู่ในตำหนักเฮ่อเจียงพวกเขาเป็นองครักษ์ที่เก่งในการซ่อนร่องรอยและลมหายใจพวกเขามักจะแอบเข้าไปในห้องของคนอื่นแม้ว่าพวกเขาจะซ่อนอยู่ในตู้ตรงหน้าคนอื่นก็จะไม่ถูกค้นพบได้โดยง่ายเว้นแต่กำลังภายในของคนผู้นี้จะสูงมากเสียจนสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งลมหายใจที่อ่อนที่สุดหญิงสาวตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขามีกำลังภายในที่ลึกล้ำตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้หรือเ
เขากำข้อมือของฉินปู้เขอไว้แน่นและแอบตรวจกำลังภายในของนางเจ้าไม่มีกำลังภายในหรือเจ้าไร้ซึ่งศิลปะการต่อสู้แม้แต่วิชาตัวเบาอย่างนั้นหรือมีเชิญอี้ตกใจยิ่งกว่าเดิมแล้วนางรู้ได้อย่างไรว่ามีคนอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆเมื่อนึกถึงตอนก่อนที่นางจะเข้ามาในตำหนักเด็กสาวก็ตรงมายังต้นไม้ที่เขาแอบยืนอยู่ราวกับว่าเขาอยู่ในสายตาของนางมาโดยตลอดฉินปู้เขอดึงข้อมือออกจากมือของเขาหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าท่านมีกำลังภายในลึกลับแบบใดแต่หม่อมฉันเห็นด้วยตาตัวเองหม่อมฉันมีตาเหมือนแมวที่มองเห็นได้ชัดเจนนักในตอนกลางคืนสุดท้ายก็ต้องขอบคุณระบบรสชาติของเยลลี่แจ๋วแหววนี้ดีมากและสรรพคุณก็โดดเด่นนักหลังจากกินแล้วตาของฉินปู้เขอก็กลายเป็นเหมือนตาหมาผสมไทเทเนียมพร้อมเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดของมนุษย์ภายในรัศมี1หรือ200เมตรไม่ว่าจะปกปิดด้วยผ้านวมกี่ชั้นและประตูกี่บานนางก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆก็คือนอกจากผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆ อย่างการมีราคาแพงก็ไม่มีใครที่จะไม่เลือกผลิตภัณฑ์ไฮเทคส่วนใหญ่ที่ระบบผลิตได้ในปัจจุบันมีเชิญอี้ก้มลงมองตาของนางอย่างระมัดระวังมองแล้วมองอีกตาวิเศษเช่นนี้คืออะไรสามารถมองเห็นได้ไกลและชัดเจนนักมองพอแล้วหรือยังเพคะถ้าพอแล้วหม่อมฉันจะได้กลับหึ่มหน้าเบื่อชะมัดชินปู้เขอผลักเขาออกไปแล้วเหยียดแขนออกเพื่อรักษาสมดุลจากนั้นก็กว่างตัวจากกลางกิ่งไม้ไปที่ลำต้นแล้วใช้แขนโอบลำต้นไว้และค่อยๆไต่ลงมาด้วยเท้าของนางนางไม่สามารถทะยานขึ้นมาได้แต่ก็ยังสามารถไต่ลงไปได้สาวน้อยเดี๋ยวก่อนมีเชิญอี้ขมวดคิ้วและจ้องมองชินปู้เขออยู่นานพลางครุ่นคิดในใจแล้วพูดว่าเจ้าต้องการจะทำอย่างไรกับตงเหมยจริงข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรและเจ้าจะทำอย่างไรให้นางพูดว่านางหลอกใช้ข้าวันนี้ข้าก็ควรจะแก้แค้นด้วยชินปู้เขอปัดฝุ่นบนร่างกายไม่ต้องการแล้วเพคะบัดนี้หม่อมฉันไม่สนใจแล้วหากพลาดครั้งนี้จะมีครั้งใหม่อีกหม่อมฉันไม่รีบเพราะยังมีโอกาสอีกเยอะเพคะบัดนี้มีเฉินอี้รู้สึกขายหน้าเล็กน้อยสำหรับสาวน้อยผู้นี้เขาไม่มีไพ่ตายอยู่ในมือหากเจ้าคิดเช่นนั้นหลังจากที่ตงเหมยจิงพ่ายแพ้ในครั้งนี้นางจะยิ่งจัดการเจ้าให้หนักขึ้นอย่างแน่นอนแทนที่จะให้โอกาสศัตรูเอาชีวิตรอดและหวนกลับมาแก้แค้นจะเป็นการดีกว่าที่จะล้มนางในคราวเดียวเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตมีเชิญอี้ให้คำแนะนำที่น่าดึงดูดใจนักสาวน้อยผู้นี้ฉลาดนักและควรยอมรับข้อเสนอของเขาเพียงแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจะถูกทุบเสียเองชินปู้เคยหยุดชะงักจริงๆและมองไปยังห้องมืดที่ตงเหมยจิงนอนอยู่บนพื้นพร้อมกับนางกำนันทั้งสามเจ้าต้องการทำอะไรข้าก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่เจ้าต้องให้น้ำห้ามเลือดอีก 2-3 ขวดแก่ข้ามีเชิญอี้เสนอข้อแลกเปลี่ยนชินปู้เคอกลอกตาและกางมือออกหม่อมฉันเอามาแค่ขวดเดียวเพคะไม่ต้องห่วงข้าจะไปรับมันหลังจากกลับไปที่เมืองหลวงแล้วเนื่องจากไม่มีทางอื่นที่จะโกงได้แล้วเขาก็สามารถกลับไปพร้อมกับขวดยาวิเศษอีก 2-3 ขวดอย่างน้อยเขาก็ยังสามารถเอาขวดเล็กๆครึ่งขวดที่ซ่อนอยู่ในตำหนักออกมาศึกษาได้อยู่ในเมื่อเสด็จอาต้องการจะช่วยอย่างจริงใจหม่อมฉันจะยอมตกลงก็ได้เพคะฉินปู้เคยยกยิ้มแม้จะยังไม่มีความคิดที่ว่าจะได้ของราคาถูกก็ตามเจ้าต้องการจะทำอย่างไรดวงตาของฉินปู้เคยใช้แววเป็นประกายแน่นอนว่ามันคือหนามยอกเอาหนามบ่งนางจัดการเราอย่างไรเราก็จะเอาคืนอย่างนั้นเพคะนางชอบการแก้แค้นมากไม่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนข้าจะตามองครักมาสัก2คนและรับรองได้เลยว่าแต่ละคนมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมแล้วฝูงชนจะได้มองเห็นพวกนางได้ชินปู้เขอกลอกตาอย่างไม่อดทนเป็นผู้ชายแท้ๆท่านช่วยมีจริยธรรมต่อส่วนรวมมากกว่านี้หน่อยได้หรือไม่มีเชิญอี้เรื่องนี้เกี่ยวกับจริยธรรมต่อส่วนรวมด้วยหรือท่านก็รู้ว่าเห็นหน้าตงเหมยจริงแล้วแตงกวาแข็งหรือไม่หากท่านหาองครักษ์2คนมาก็จะไม่ถือเป็นการทำร้ายคนอื่นหรือหากเขาเริ่มตื่นเต้นแล้วต้องเห็นหน้านางพวกเขาจะไม่ตกใจกลัวหรือเพคะมีเฉินอี้หน้าแดงก่ำในความมืดมิดเขากลอกตาอย่างเงียบๆแล้วมองเป้ากางเกงของตนในขณะนี้เขารู้สึกว่าเขาแก่ลงและไม่อาจตามความคิดของเด็กได้ทันเขายังมีความปรารถนาที่จะสอนบทเรียนให้กับสาวน้อยผู้นี้นางไปเรียนรู้มาจากใครสิ่งที่อยู่ในหัวของนางทำให้ดูต่างไปจากสตรีอื่นทุกคนทันใดนั้นมีเฉินอี้ก็นึกถึงสาวน้อยตัวเล็กที่แซงทำเป็นกระต่ายขาวตัวเล็กๆต่อหน้าเขาอย่างน้อยสตรีผู้นั้นก็สุภาพและอ่อนโยนคนตรงหน้าเขานั้นดูดันเกินไปและเขาไม่อาจยอมรับได้ชั่วขณะหนึ่ง
ให้คนของท่านที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ลงมาและจุดไฟเตียงอุ่นในห้องฝั่งนี้และเติมถ่านในห้องด้วยเพคะฉินปู้เคอสั่งและพามีเฉินอี้ไปที่ห้องเพื่อจุดเทียนจากนั้นหม่อมฉันขอรบกวนเสด็จอาที่9ให้ช่วยถอดเสื้อผ้าของสตรีที่อยู่บนพื้นเหล่านี้ด้วยเพคะข้าหรือคราวนี้มีเฉินอี้ตกใจจนลืมใช้คำว่าข้าผู้นี้ไปเสียด้วยซ้ำไม่เรียกองครักษ์และปล่อยให้เขาถอดเสื้อผ้าสตรีผู้นี้จะปล่อยให้เขาออกรับด้วยตนเองตื่มเช่นนั้นท่านทำไปก่อนเถิดเพคะแล้วให้คนไปส่งข่าวให้น้องสาวสามสุดที่รักของหม่อมฉันมาคนเดียวชินชิงเหยียนพยายามอย่างหนักและคุกเข่าเพื่อหลอกนางแล้วละครเรื่องใหญ่นี้จะขาดนางไปได้อย่างไรมีเฉินอี้เอื้อมมือออกไปอย่างยากลำบากเพื่อปลดกระดุมเสื้อของตงเหมยจริงเขาใช้เวลานานในการปลดเสื้อของนางอย่างไม่เต็มใจและชุดชั้นในของนางครึ่งหนึ่งก็ถูกปลดออกเผยให้เห็นหน้าท้องของนางหม่อมฉันขอถามเสด็จอาว่าท่านเคยเปลื้องผ้าสตรีมาก่อนหรือไม่ชินปู้เคอมองภาพตรงหน้าที่ดูเหมือนกับไม่ได้ถอดเลยแน่นอนสิและข้าก็ถอดมันออกแล้วใบหน้าของมีเฉินอี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งเพราะเขาถูกสาวน้อยดูถูกเหยียดหยามหลีกไปให้พ้นฉินปู้เคอก้าวไปข้างหน้าแล้วถอดกระโปรงของตงเหมยจริงและผ้าตรงหน้าท้องที่เปิดออกครึ่งหนึ่งก็ถูกฉีกออกจนเผยให้เห็นทั้งหมดจากนั้นนางก็ฉีกเสื้อผ้าของนางกำนันทั้งสองที่อยู่ถัดจากนางและใช้ผ้าเช็ดหน้าไหมผูกมือของนางกำนันไว้กับหัวเตียงเอาละต่อไปหม่อมฉันต้องรบกวนเสด็จอาบทที่113เสด็จอาปวดหัวไม่ต้องมาเรียกข้าข้าอาวุโสกว่าเจ้าและข้าจะไม่ขายเรือนร่างของข้าเพื่อแก้แค้นผู้อื่นมีเฉินอี้ยืนเท้าเอวและแซงใช้ทัศนคติแบบผู้อาวุโสสตรีผู้นี้โหดร้ายเกินไปดูเหมือนว่านางต้องการทำให้เขาตกเป็นเหยื่อจริงฮ่าฮ่านางยังมีความเห็นอกเห็นใจบ้างหรือไม่นางเห็นใจที่องครักษ์จะต้องทุกข์ใจและเหี่ยวเฉาแล้วเหตุใดนางจึงไม่นึกถึงความรู้สึกของเขาบ้างชินปู้เคอชำเลืองมองเขาอย่างว่างเปล่าบัดนี้อองจัวเสียนผู้ที่บอกว่ารอบตัวของเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนหายไปไหนแล้วบัดนี้เขากำลังแสดงท่าทางของชายพรหมจรรย์และดีงามหม่อมฉันหมายถึงน้องสาวสามของหม่อมฉันน่าจะมาหาท่านเร็วๆนี้เพคะมีเฉินอี้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและออกจากห้องไปชินชิงเหยียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อมองไปยังนางกำนันที่มาเชิญนางในตอนเริ่มต้นสิ่งที่นางและตงเหมยจริงคุยกันคือหลังจากเหตุการณ์เสร็จสิ้นแล้วนางก็จะให้ตนพาเหล่าสตรีกว่าครึ่งตำหนักไปดูแต่เหตุใดถึงได้ชวนนางไปที่นั่นแม่นางฉินที่สามพระชายาขององค์รัชทายาทว่าแค่มาชมความสนุกไม่คุ้มหรอกและนางก็ต้องคุกเข่าให้แก่แม่นางเพื่อชดใช้หนี้บางส่วนเรื่องที่แม่นางสามต้องเรียกให้คนอื่นมาดูแม่นางสามก็ฝากไว้กับคนอื่นได้ชินชิงเหยียนยกยิ้มแปลกๆวิธีการของตงเหมยจริงผู้นี้โหดเหี้ยมกว่าพี่สาวคนโตของนางมากนางกล้าหาญกว่าฉุนเฉียวกว่าไม่อาจเดาใจได้และนางเกลียดชังหญิงงามนักคราวนี้นางได้พบคนที่ใช่จริงๆแต่หลังจากพ่ายแพ้ในงานเลี้ยงในพระราชวังครั้งล่าสุดและแม่ของนางฮูหยินฉินก็ถูกจัดการฉินชิงเหยียนก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นหลังจากเดินไปถึงทางเข้าตำหนักเฮ่อเจียงนางก็ยื่นสีสมองเข้าไปข้างในตำหนักเงียบสงบและตะเกียงก็ถูกจุดในห้องนางรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยด้วยอุปนิสัยกดขี่ของตงเหมยจริงนางต้องทุบตีและด่าทอฉินปู้เคยอยู่ในขณะนี้แต่นางกลับไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยเมื่อนางกำลังคิดที่จะบอกให้นางกำนันเรียกตงเหมยจริงออกมามีเฉินอี้ก็เดินเอามือไพร่หลังออกมาจากมุมห้องมาเถิดเขาเหลือบมองฉินชิงเหยียนที่อยู่ด้านข้างพระชายาขององค์รัชทายาทบอกว่านางต้องจัดการกับเรื่องส่วนตัวบางอย่างก่อนแล้วจึงจะปล่อยให้ข้าเข้าไปหลังจากเสร็จสิ้นฉินชิงเหยียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนางรู้ว่าตงเหมยจริงจะหาผู้ชายให้ฉินปู้เคอหลับนอนด้วยแต่นางคาดไม่ถึงว่าชายผู้นั้นจะเป็นอ๋องจัวเสียนเมื่อคิดดูแล้วนางก็คิดออกนามขององจัวเสียนเรื่องลือหลังจากถูกพบแล้วเขาก็จะยกความผิดทั้งหมดให้กับฉินปู้เคอเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของเขาในฐานะเทพเจ้าสงครามในต้าเซียและหลังจากเหตุการณ์นั้นอองลีชินก็จะไม่มีทางปิดข่าวได้แม้ต้องการหาใครสักคนมาเป็นตัวตายตัวแทนพ่อของฉินชิงเหยียนต้องการให้นางใกล้ชิดกับอองจัวเสียนและบางทีหลังจากนี้นางก็อาจจะเข้าถึงความเข้าใจอย่างว่าที่ไม่อาจบรรยายได้กับอองจัวเสียนนางปิดริมฝีปากและยกยิ้มดูเหมือนคำกล่าวที่ว่าวีรบุรุษที่ยากฝ่าด่านหญิงงามหนึ่งจะมีเหตุผลและพี่หญิงสองก็ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย
เมื่อพูดเช่นนั้นแล้วนางก็ก้าวเข้าไปใกล้หน้าอกของมีเฉินอี้239แล้วเขย่งพลางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วกระซิบที่หูของเขาว่าอ๋องจัวเสียนท่านคิดอย่างไรกับหม่อมฉันและพี่หญิงสองไม่ว่าใบหน้าของนางจะดูดีเพียงไหนแต่มันก็ก่อนที่นางจะพูดจบนางก็หมดสติไปต่อหน้าต่อตามีเฉินอี้รีบก้าวถอยหลังจากสับฝ่ามือเพื่อให้แน่ใจว่าฉินชิงเหยียนจะไม่ล้มทับใส่เขาเขาก้มศีรษะลงและเหลือบมองฉินชิงเหยียนจุ๊บเขารู้สึกสับสนนักบัตรนี้เด็กในเมืองหลวงเป็นถึงเพียงนี้เลยหรือเร่งรีบที่จะเข้ามาในอ้อมแขนของเขาเขาดึงแขนเสื้อของฉินชิงเหยียนอย่างรังเกียจและลากนางเข้าไปในห้องขณะที่เขาเดินไปนั้นร่องรอยของความหดหู่ก็ผุดขึ้นเต็มหัวใจของเขาเขาใช้เวลามากกว่า10ปีในกองทัพและกลับมายังเมืองหลวงในวัย30ปีเด็กสาวตัวเล็กที่เขาพบนั้นอายุน้อยกว่าเขา10ปีและพวกนางทุกคนล้วนไม่ธรรมดาคนหนึ่งโง่เขลาและขอให้เขาร่วมหลับนอนกับผู้อื่นคนหนึ่งกำลังยุ่งกับการถอดเสื้อผ้าของสตรีอื่นในห้องส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังพยายามจะจับเขาไปหลับนอนด้วยโอ้ยปวดหัวเขาโยนฉินชิงเหยียนลงข้างเตียงนี่ฉินปู้เขอลากฉินชิงเหยียนไปไว้บนเตียงอย่างไร้ความประณีแล้วรีบถอดชุดของนางออกโดยทิ้งรอยแดงที่น่าสงสัยไว้บนร่างกายของนางด้วยเมื่อนางวางมือของตงเหมยจิงบนหน้าอกของฉินชิงเหยียนตงเหมยจิงก็กรอกตาและลืมตาแล้วขมวดคิ้วชินปู้เคยสบตากับนางและตกตะลึงไปครู่หนึ่งและก่อนที่ตงเหมยจิงจะตอบสนองนางก็จับหัวนางขึ้นและกระแทกศีรษะของนางเข้ากับเตียงคนที่เพิ่งฟื้นสลบไปอีกครั้งฉากตรงหน้านางค่อยๆหมุนเย้ายวนตงเหมยจิงที่ครึ่งเปลือยกายทับชินชิงเหยียนที่เปลือยกายอยู่และมือของนางกำนันก็ผูกติดอยู่กับหัวเตียงชินปู้เคยปรบมืออย่างพึงพอใจแล้วหันศีรษะไปถามชายที่อยู่ข้างนางว่าในฐานะที่เป็นผู้ชายเสด็จอาเมื่อเห็นภาพเช่นนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรหรือเพคะมันเข้าที่แล้วในสายตาของมีเฉินอี้นั้นเขาไม่มีความต้องการทางเพศแม้แต่น้อยและแสดงท่าทางประชดประชันอย่างยิ่งอย่างไรก็เถิดเสด็จอาท่านเก่งวิชาตัวเบาใช่หรือไม่ท่านสามารถพาหม่อมฉันไปที่ลานตำหนักตระกูลจานทีหลังได้หลังจากที่หม่อมฉันเข้าไปแล้วท่านก็ไปเรียกให้คนมาดูได้ทันทีที่นางก้าวออกจากประตูนางก็เงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่ผนังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำหนักผ่านกำแพงนางเห็นร่างของชายคนหนึ่งกำลังหลบหนีออกจากประตูลับด้วยความมืดในยามนี้นางจึงมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาขณะที่นางกำลังเพ่งมองอยู่จู่ๆชายผู้นั้นก็หันกลับมาและมองไปรอบๆตัวอย่างระมัดระวังราวกับว่าเขารู้ตัวว่ามีคนกำลังสอดแนมตัวเองอยู่ชินปู้เคอตกตะลึงกับการหันหลังกลับมานี้นางจึงก้าวถอยหลังไป 2-3 ก้าวโดยสัญชาตญาณแล้วกระพริบตา 2-3 ครั้งเจ้ามองอะไรอยู่หรือเมื่อเห็นใบหน้าของนางเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันมีเฉินอี้ก็เดินตามสายตาของนางไปเพื่อดูกำแพงที่มืดมิดชินปู้เคยยกยิ้มแห้งหม่อมฉันเห็นแมววิ่งผ่านความมืดมาเมื่อสักครู่นี้เพคะมีเฉินอี้หัวเราะเยาะโดยไม่ได้กังขาเกี่ยวกับนางแต่อย่างใดสุดท้ายเขาก็รู้เพียงว่าฉินปู้เคอมีดวงตาที่ดีและสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนต้นไม้หรือในความมืดได้แต่เขาไม่กล้าคิดว่าจะมีใครมองเห็นผ่านกำแพงได้วิชาตัวเบาของมีเฉินอี้นั้นน่าทึ่งยิ่งนักโดยใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย1ใน4ชั่วยามของการเดินจากตำหนักเฮ่อเจียงไปยังตำหนักเฟิงหย่าที่เป็นที่ตั้งของที่พักของคนสกุลจานเท่านั้นการทำให้ตัวเบาได้จึงเป็นสิ่งที่วิเศษมากทันทีที่ฉินปู้เคยยืนอย่างมั่นคงที่หน้าประตูตำหนักเฟิงหย่าหลู่อี้ที่ยืนอยู่ข้างจานหานชิวก็เดินออกมาจากประตูข้าน้อยกำลังจะไปต้อนรับพระชายาเพกเมื่อสักครู่นี้ข้าน้อยมีอาการปวดท้องและขอให้สาวใช้อีกคนไปเชิญพระชายาแทนข้าน้อยกำลังคิดว่าเหตุใดพระชายาถึงยังไม่มาฉินปู้เคยกยิ้มและกล่าวว่าต้องใช้เวลาสักครู่ในการสนทนากับท่านอ๋องก่อนจะจักมาทำให้นายหญิงของเจ้าต้องรอเป็นเวลานานผ่านไปประมาณ1ใน4ชั่วยามตั้งแต่นางออกจากตำหนักถงจิ้งหลู่อี้ผู้นี้ได้ออกไปหาใครสักคนเมื่อสักครู่นี้แล้วนางบอกตรงชวนให้ไปแทนชั่วคราวเพราะปวดท้องจริงหรือนางต้องการจะดูท่าทางของหลู่อี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นแต่อีกฝ่ายก็หันหลังกลับไปนำทางเสียก่อนจานหานชิวนั่งอยู่บนเตียงอุ่นในห้องคนเดียวเมื่อเห็นนางเข้ามานางก็ไม่หยุดเข็มและได้ในมือและพูดอย่างขุ่นเคืองว่าข้าเรียกเจ้ามาที่นี่ตั้งนานแล้วและดูเหมือนว่าข้าคงจะไม่สำคัญเท่ากับอ๋องหลีชินชินปู้เคอเอื้อมมือไปเกาจมูกของนาง
ดูเหมือนว่าคุณชายซือต้องรีบขอบ้านสกุลจานแต่งงานแล้วเพื่อช่วยให้ใครบางคนไม่ต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องส่วนตัวจานหานชิวหน้าแดงหยิบเข็มในมือของนางขึ้นมาทำทีจะแทงนางทว่าใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้มข้าต้องเย็บปากเล็กๆของเจ้าแล้วเจ้าพูดเล่นได้ทั้งวันหลังจากหัวเราะได้ไม่นานก็มีคนข้างนอกเข้ามารายงานว่าแม่นางลู่มาขอเข้าพบจานหานชิวมองฉินปู้เขอด้วยความสงสัยลู่ชูอี้หรือเจ้าได้เจอนางหรือไม่หนึ่งวีรบุรุษผู้เก่งกล้ายังพลาดท่าเสียทีด้วยฤทธนารีบทที่114ใครกันที่แอบดูอยู่ฉินปู้เขอรู้ว่านางจะมาเรียกจานหานชิวให้ไปดูฉากเด็ดดังนั้นนางจึงสายหัวและพูดว่าข้าหักหน้านางครั้งล่าสุดด้วยการเล่นเพลงกลองที่งานเลี้ยงในพระราชวังนางจึงไม่ได้ต้องการพบข้าหรอกเจ้าคุยกับนางแล้วข้าจะเข้าไปรอข้างในสักครู่จานหานชิวหันมองนางที่ไปอยู่หลังฉากกั้นห้องก่อนจะปล่อยให้หลู่อี้ต้อนรับลู่ชูอี้ทันทีที่นางเข้าประตูมาลู่ชูอี้ก็พูดอย่างกังวลว่าคืนนี้พระชายาหลี่ชินมาที่ตำหนักของเจ้าหรือไม่เสี่ยวเคอหรือจานหานชิวมองอย่างอธิบายไม่ถูกและเหลือบมองฉากกั้นห้องหากเจ้ากำลังมองหานางเจ้าก็ควรไปที่ตำหนักถงจิ้งเหตุใดเจ้าถึงมาหาข้าเล่าลู่ชูอี้พยักหน้าช้าๆแล้วขมวดคิ้วในตอนเย็นแม่นางฉินที่สามมาเรียกพวกเราให้ไปรวมตัวกันที่ตำหนักของนางระหว่างทางนางได้ส่งคนไปเชิญพระชายาหลี่ชินและสาวใช้ที่เรียกนางได้ไปที่ตำหนักถงจิ้งและได้ยินว่าพระชายากำลังมาหาเจ้าที่นี่แต่เถาเซียงที่อยู่ข้างข้าบอกว่านางเห็นพระชายาหลี่ชินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำหนักเฟิงหยาดังนั้นข้าจึงอดถามเรื่องนี้ไม่ได้จานหานชิวเงียบอย่างไม่รู้จะตอบอย่างไรชั่วขณะหนึ่งพระชายาหลี่ชินไม่ได้อยู่ที่นี่กับเจ้าจริงๆหรือเมื่อลู่ชูอี้เห็นความเงียบของนางก็ลังเลนางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงรีบร้อนถึงเพียงนี้ในตอนที่ทุกคนกำลังสนุกสนานก็ดูเหมือนจะมีใครบางคนเห็นพระชายาหลี่ชินในตำหนักเฮ่อเจียงซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติที่นั่นและทุกคนกำลังจะไปดูความสนุกมีอะไรผิดปกติหรือไม่จานหานชิวตกตะลึงไปครู่หนึ่งและสับสนยิ่งกว่าเดิมเสี่ยวเคออยู่ในห้องของนางแล้วเหตุใดถึงมีปัญหาที่อื่นลู่ชูอี้กรอกตาและพูดว่าใครจะไปรู้เล่าตำหนักเฮ่อเจียงไม่ได้ถูกเปิดใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นกับสตรีผู้หนึ่งในยามวิกาลนอกเสียจากกิจอันน่าละอายข้ารู้สึกเสียใจแทนแม่นางจานที่สี่เมื่อวันก่อนเจ้าสนิทสนมกับพระชายาหลี่ชินแต่ไม่คิดเลยว่านางจะใช้เจ้าเป็นที่กำบังเพื่อหลอกอ๋องหลี่ชินแล้วไปทำอย่างอื่นเป็นการส่วนตัวบอกข้าทีว่าหากในตอนนี้ท่านออกมาที่นี่เพื่อตามหานางแล้วเจ้าจะทำอย่างไรฉินปู้เขอฟังคำพูดยุแยงตะแคงรั่วของลู่ชูอี้ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งในห้องและรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยนางไปทำสิ่งไม่ดีอะไรไว้สตรีหลายคนถึงได้คิดร้ายกับนางนอกจากฉินชิงเหยียนแล้วลู่ชูอี้ผู้นี้กำลังคิดอะไรอยู่เพียงเพราะปีที่แล้วเจ้าของร่างเดิมคืออันดับหนึ่งและนางเป็นอันดับสองและปีนี้นางก็กลับกลายเป็นจุดสนใจในงานเลี้ยงในพระราชวังอีกครั้งอย่างนั้นหรือความริษยาของสตรีนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อลู่ชูอี้เอ่ยปากโน้มน้าวฉินชิงเหยียนก็ทำให้ฉินชิงเหยียนแอบโกรธและดูเหมือนว่านางจะเป็นคนสร้างความร้าวฉานระหว่างกันนอกจากนี้ยังมีตงเหมยจิงพูนอีกนางยอมรับว่านางไม่เคยทำให้ตงเหมยจิงขุนเคืองเลยแม้แต่น้อยทว่าเหตุใดพระชายาขององค์ราชทายาทผู้นี้ถึงเข้าร่วมกับนางด้วยเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นเพราะนางไม่กลัวชาตขาบในคืนนั้นอันที่จริงตงเหมยจิงมีนิสัยเช่นนั้นยิ่งคนไม่กลัวนางนางก็จะยิ่งสนใจและยิ่งอยากพิชิตมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีใบหน้าดังงามซึ่งทำให้นางต้องการจะเพลิดเพลินไปกับการกรีดใบหน้านี้ด้วยตนเองอย่างมากนอกจากกั้นห้องลู่ชูอี้กำลังชักชวนจานหานชิวให้ไปยังตำหนักเฮ่อเจียงกับนางหรือเรียกอย่างไพเราะว่าชี้นำให้จานหานชิวชังหน้านางฉินปู้เขอไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไปนางเดินออกมาจากด้านหลังฉากกั้นห้องและพูดอย่างแจ่มใสว่าแม่นางลู่ไปกันเถิดข้าเองก็ต้องการจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตำหนักเฮ่อเจียงเจ้ามาได้อย่างไรลู่ชูอี้ตกตะลึงและสับสนหากฉินปู้เขออยู่ที่นี่แล้วผู้ใดอยู่ที่ตำหนักเฮ่อเจียงก่อนฉินชิงเหยียนจะจากไปนางบอกให้นางชักชวนสมาชิกที่เป็นสตรีทุกคนในคืนนี้โดยเฉพาะจานหานชิวที่ต้องพาไปที่นั่นให้ได้แล้วบัดนี้นางควรทำเช่นไรดีบทที่115บทกระจกเจ้าเพิ่งพูดเองไม่ใช่หรือว่าท่านอ๋องบอกว่าข้าไปที่ตำหนักเฟิงหยาดังนั้นข้าก็ต้องอยู่ในตำหนักเฟิงหยาสิ
ชินปู้เคอยกยิ้มและสังเกตสีหน้าที่เปลี่ยนแปลไปบนใบหน้าของลู่ชูอี้อย่างเงียบเชียบเอ๊ดูเหมือนว่าเถาเซียงจะระบุคนผิดจิตใจของลู่ชูอี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและโยนความผิดให้สาวใช้ไปกันเถิดพวกเจ้ามายืนทำอะไรอยู่ที่นี่ตำหนักเฮ่อเจียงคึกคักไม่ใช่หรือเป็นการดีที่จะดูสิ่งที่มีชีวิตชีวาหลังจากที่เบื่อหน่ายมา 2-3 วันแล้วชินปู้เคอไม่สนใจต่อข้อแก้ตัวของลู่ชูอี้และดึงจานหานชิวไปที่ประตูสตรีผู้นี้ธรรมดาเกินไปไม่ว่านางจะอธิบายด้วยวาจาอย่างไรนางก็ไม่เชื่อว่าฉินชิงเหยียนผู้มีฐานะเป็นน้องสาวของนางจะใช้วิธีการเช่นนี้จัดการกับนางนางต้องเห็นด้วยตาตัวเองก่อนและเมื่อนั้นนางจะได้เข้าใจความชั่วร้ายของจิตใจมนุษย์อย่างถ่องแท้เพื่อที่นางจะได้เห็นว่าไม่ใช่พี่น้องของทุกครอบครัวจะมีความสุขและจะได้ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในครั้งต่อไปอีกลู่ชูอี้รีบขัดขวางอย่าไปดีกว่าเนื่องจากพระชายาหลี่ชินอยู่ที่นี่น่าจะมีอันตรายอยู่ในตำหนักเฮ่อเจียงไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ไปแล้วก็อาจผิดหวังได้เพคะนางไม่เคยติดต่อกับพระชายาขององค์รัชทายาทโดยตรงและชาตะขาบในคืนนั้นก็หลอกหลอนอยู่ในใจของนางทุกวันนี้นางจึงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพระชายาขององค์รัชทายาทโดยสัญชาตญาณส่วนแผนการนี้ฉินชิงเหยียนและพระชายาขององค์รัชทายาทเป็นคนต้นคิดเดิมทีนางเพียงแค่ฟังคำพูดของฉินชิงเหยียนและเริ่มสนใจและส่วนที่นางรับผิดชอบนั้นง่ายดายนักนั่นก็คือชักชวนให้คนอื่นผ่านไปดูแต่นางไม่ได้สนใจเรื่องราวหลังจากนั้นหากฉินปู้เคออยู่ที่นี่ก็แสดงว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติกับฉินชิงเหยียนบางทีฉินปู้เคออาจจะสามารถซ้อนแผนคนวางแผนอย่างฉินชิงเหยียนได้ดังนั้นคนที่กำลังหลับนอนกับผู้ชายอยู่ในขณะนี้ก็คือฉินชิงเหยียนอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามนางต้องห้ามทุกคนไม่ให้ไปที่นั่นมิฉะนั้นด้วยนิสัยของฉินชิงเหยียนจะทำให้นางรู้สึกไม่ดีในอนาคตไม่เป็นอะไรข้าอยู่ในห้องมาทั้งวันแล้วจึงอยากจะออกไปสูดอากาศบ้างฉินปู้เคอโบกมือสั่งคนให้เปิดประตูก่อนจะหยิบเสื้อคลุมของจานหานชิวด้วยมือข้างหนึ่งและดึงจานหานชิวออกไปด้วยมืออีกข้างหนึ่งในเวลาเดียวกันสตรีผู้สูงสัก7หรือ8คนกำลังคุยกันอยู่บนถนนสายเล็กๆหน้าตำหนักเฮ่อเจียงและมีจิงหานกำลังเดินมาอยู่ข้างพวกนางเพียงลำพังเมื่อความอยากรู้อยากเห็นถูกกระตุ้นแล้วก็ยากนักที่จะถูกระงับและยิ่งถูกระงับมากเพียงใดก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นสตรีผู้สูงสักเหล่านี้เล่นไพ่ที่ลานตำหนักทั้งคืนเมื่อพวกนางเบื่อหน่ายสาวใช้ของลู่ชูอี้ก็กล่าวว่านางเห็นพระชายาหลี่ชินย่องไปที่ตำหนักเฮ่อเจียงเพียงลำพังเมื่อรวมกับการจากไปของฉินชิงเหยียนกลางคันแล้วบางคนก็นึกถึงการแสดงที่ดีของสองพี่น้องที่งานเลี้ยงต้นฤดูใบไม้ร่วงในพระราชวังขึ้นมาเมื่อเห็นสองพี่น้องคู่นี้คืนดีกันเมื่อไม่กี่วันก่อนก็รู้สึกย้อนแย้งอีกครั้งในฐานะกลุ่มหญิงสาวรุ่นอายุ17หรือ18ปีที่กำลังเบื่อหน่ายจึงไม่มีความเกรงกลัวเรื่องใหญ่อะไรตราบใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นบนศีรษะของตนดังนั้นเมื่อลู่ชูอี้ไม่ได้เอ่ยคำใดก็มีคนเป็นผู้นำออกจากลานตำหนักและพาทุกคนไปที่ตำหนักเฮ่อเจียงแต่เมื่อลู่ชูอี้ได้จังหวะก็รีบหันหลังไปที่ตำหนักเฟิงหยาของจานหานชิวอย่างรวดเร็วแล้วแม่นางลู่เล่าข้าเห็นนางเมื่อสักครู่นี้เหตุใดนางจึงไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้เล่าเมื่อมาถึงประตูตำหนักก็มีคนนึกถึงผู้ริเริ่มได้นางแยกออกไปแล้วดูเหมือนว่าข้าจะเห็นนางเดินออกไปด้านข้างมีคนตอบพวกเรามาถึงประตูตำหนักแล้วพวกเราจะรอนางทำไมอีกเมื่อมีจิงหานได้ยินคำพูดนี้ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับสตรีผู้สูงสักเหล่านี้จากจวนต่างๆแล้วมีจิงหานเติบโตขึ้นมาในวังตั้งแต่เด็กและคุ้นเคยกับแผนการมากมายที่ออกแบบมาเพื่อใส่ร้ายผู้อื่นบัดนี้สถานการณ์ช่างคุ้นเคยยิ่งนักมันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นฉินปู้เคอและฉินชิงเหยียนทะเลาะกันอาจจะมีสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้นนางคิดว่าฉินปู้เคอผู้นี้ควรฉลาดกว่านี้เพื่อไม่ให้ราชวงศ์ต้องเสื่อมเสียมีจิงหานถูกเสด็จแม่ของตัวเองเปรียบเทียบกับคนนอกตั้งแต่ยังเป็นเด็กดังนั้นนางจึงไม่ชอบทุกคนที่เก่งกว่าตัวเองซึ่งหมายรวมถึงมีเสวียหลีและฉินปู้เคอด้วยทว่านางกลับยึดมั่นในชื่อเสียงของราชวงศ์อย่างถึงที่สุดเพราะเป็นจิตสำนึกในการเป็นองค์หญิงมีจิงหานเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่านางสามารถอวดดีต่อหน้าพวกสตรีผู้สูงสักเหล่านี้ได้และเกรี้ยวกราดได้ตามต้องการเพราะสถานะองค์หญิงของนางคือการรับประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นนางจึงไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายชื่อเสียงของราชวงศ์ด้วยเรื่องต่ำช้าอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นในนามขององค์เจ้าหญิงเมื่อชื่อเสียงของราชวงศ์เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์หญิงของนางก็จะถูกคนนอกส่อเสียดได้
บัดนี้ฉินปู้เขอเป็นพระชายาขององหลีชินแม้ว่าองหลีชินจะโปร่งใสตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นโอรสในราชวงศ์เพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของราชวงศ์มีจิงหานจึงจำต้องภาวนาโดยไม่สมัครใจว่าไม่ให้ฉินปู้เขอโง่เขลาจนถูกเล่นงานได้พวกเจ้ารอประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูเองมีจิงหานรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อมองไปยังตำหนักเฮ่อเจียงที่เงียบสงัดและจุดไฟอยู่เป็นไปได้หรือไม่ว่าฉินปู้เขอจะถูกเล่นงานไปแล้วจริงๆนางพานางกำนันของตัวเองเข้าไปที่ตำหนักเฮ่อเจียงและภายในนั้นยิ่งแปลกเข้าไปอีกเนื่องจากฉินปู้เขอและฉินชิงเหยียนต่างก็มีนางกำนันอย่างน้อย2หรือ3คนรอบกายแต่บัดนี้กลับไม่มีใครไปแจ้งนางเลยนางมองไปรอบๆและเดินตรงไปที่ห้องฝั่งตะวันออกที่มีไฟสว่างเมื่อนางเดินไปที่ประตูและตั้งใจฟังก็ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในพี่สะใภ้7พี่ฉิน3ท่านอยู่ในนั้นหรือไม่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากภายในมีจิงหานจึงรู้สึกกังวลเล็กน้อยหากนางบุกเข้าไปตอนนี้และเห็นฉากแย่ๆอย่างน้อยก็ยังมีเวลาลากฉินปู้เขอไปไว้ใต้เตียงเปิดประตูมีจิงหานสั่งนางกำนันที่อยู่ข้างนางนางกำนันเปิดประตูเบาๆแล้วมีจิงหานก็เดินเข้าไปจากนั้นนางก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้านางรีบถอยออกไปด้วยความตื่นตระหนกและรู้สึกหนักใจเล็กน้อยข้าคิดว่าเป็นฉินปู้เขอแต่กลับคาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นพระชายาขององค์รัชทายาทข้าคิดว่าจะมีผู้ชายแต่ความจริงแล้วมันเป็นการพบปะส่วนตัวระหว่างนายหญิงกับสาวใช้และแม่นางฉินที่3ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทุกวันนี้ฉินชิงเหยียนจะได้ติดตามพระชายาขององค์รัชทายาทในวังน้ำพุร้อนและทั้งสองก็มีความเสน่หาบทกระจกกันจริงๆหากฉินปู้เคยอยู่กับผู้ชายคนอื่นนางก็แค่ทุบสตรีผู้นั้นให้หมดสติแล้วโยนนางทิ้งลงใต้เตียงแล้วให้นางกำนันข้างนางล้อมชายผู้นั้นไว้แต่จะจัดการกับตอนนี้เช่นไรนางเป็นคนที่รู้วิธีใส่ร้ายป้ายสีต่างๆมากมายแต่ขณะนี้นางอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าพระชายาขององค์รัชทายาทและแม่นางฉินที่3จะสมัครใจมีจิงหานสั่งคนรอบกายว่าให้คนไปยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูตำหนักอย่าให้ใครเข้ามาได้หาทางส่งสตรีเหล่านั้นออกไปเสียจะดีกว่านางกำนันรีบพาคนไปเฝ้าประตูทันทีมีจิงหานเดินไปมาที่ที่ตั้งของเตียงนางควรทำอย่างไรต่อไปดีหรือว่าจะปลุกพระชายาขององค์รัชทายาทดีว่าแต่หากพระชายาขององค์รัชทายาทและฉินชิงเหยียนอยู่ที่นี่แล้วฉินปู้เคยอยู่ที่ไหนขณะที่นางกำลังเสียขวัญก็มีเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากภายในห้องเดิมทีเหล่าสตรีที่ประตูตำหนักตั้งใจจะหันหลังกลับแล้วแต่เมื่อนางได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นพวกนางก็หยุดทันทีและแต่ละคนก็ยื่นคอมองเข้าไปในตำหนักไม่มีทางอื่นอีกต่อไปมีจิงหานตัดสินใจจะโจมตีพวกนางโดยตรงบัดนี้พระชายาขององค์รัชทายาทก็ถือเป็นสมาชิกของราชวงศ์แล้วแม้ว่าการบดกระจกจะไม่ร้ายแรงเท่ากับการไปยุ่งกับผู้ชายแต่ข่าวลือที่เกิดขึ้นก็จะคงอยู่ไปอีกนานแม้แต่องค์รัชทายาทก็จะกลายเป็นตัวตลกของผู้อื่นแต่สิ่งที่มีจิงหานคาดไม่ถึงก็คือเมื่อนางเพิ่งเดินไปถึงประตูตำหนักก่อนที่นางจะเอ่ยคำใดออกไปเสียงของมีชงก็ดังขึ้นพวกเจ้ามาทำอะไรแถวนี้เข้ามาสิบทที่116เป็นเพื่อนสาวคนสนิทหรือผู้สมรู้ร่วมคิดสามเสด็จพี่สามมีจิงหานกลายเป็นหินไปเรียบร้อยและถึงแม้ว่านางจะสามารถเข้าถึงท้องฟ้าได้แต่นางก็ไม่อาจปกปิดมันได้ในตอนนี้เพราะไม่ได้มีเพียงแค่มีฉงเท่านั้นที่มาแต่ยังมีองค์รัชทายาทอองจัวเสียนและญาติชายของข้าหลวงและคันทีคนอื่นๆมาด้วยข้าไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าต้องการจะมาก่อกองไฟและทำปิ้งย่างกันเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่เข้าไปข้างในเพื่อก่อไฟรอพวกข้าเล่ามีชงยกยิ้มและมองดูเหล่าสตรีจากนั้นก็รีบเดินเข้าไปยังที่จุดกองไฟและกวักมือเรียกพวกผู้ชายที่อยู่ด้านหลังมาเร็วทุกคนและพวกที่มีเนื้ออยู่ข้างหลังก็รีบเข้าไปด้วยทันใดนั้นผู้ติดตามคนหนึ่งก็นำคบเพลิง2เล่มออกมาและใส่ฟืนลงไปในที่จุดกองไฟเหล่าสตรีที่อยู่หน้าประตูต่างสับสนแม้จะสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่เห็นมีฉากเด็ดที่คาดหวังไว้แต่ทุกคนก็รีบเข้ามาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นว่างานเลี้ยงกำลังจะเริ่มเมื่อผู้คนข้างนอกกำลังจะเข้าสู่บรรยากาศที่มีความสุขก็เกิดเสียงตวาดอีกครั้งดังมาถึงห้องทางตะวันออกตามด้วยเสียงกรีดร้องของหญิงสาวและเสียงสิ่งของตกลงบนพื้นลานตำหนักเงียบไปครู่หนึ่งทุกคนในลานตำหนักต่างก็เงี่ยหูเพื่อฟังความโกลาหลในห้องเสียงตวาดนี้ดึงจิตใจของเหล่าสตรีกลับมาด้วยมีคนกระซิบว่าข้าได้ยินเสียงตวาดเมื่อสักครู่นี้ฟังดูน่ากลัวยิ่งนักมีคนร้ายหรือ
ชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆต้องการจะอวดดีอวดเด่นต่อหน้าเหล่าสตรีผู้สูงศักดิ์และมองดูห้องฝั่งตะวันออกที่ส่งเสียงดังอย่างเคร่งขรึมเสียงกรีดร้องของหญิงสาวข้างในยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมเหล่าบุรุษจึงวิ่งเข้าไปพร้อมกับองครักษ์ทันใดนั้นหลายคนก็รีบวิ่งออกมาด้วยใบหน้าแดงกับมองหน้ากันด้วยท่าทางแปลกๆแล้วเงยหน้ามององค์รัชทายาทมีเซวีนเกิดอะไรขึ้นด้วยสายตาเช่นนั้นที่จ้องมองมาที่มีเซียนเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแน่นั่นมีเซวีนไม่อาจรอคำตอบได้นานและเดินตรงไปที่ห้องทางทิศตะวันออกเสด็จพี่องค์รัชทายาทไม่ได้เพคะมีจิงหานตกใจและเอื้อมมือไปดึงมีเซวีนเมื่อเห็นเช่นนี้มีเซวีนก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเขาสะบัดแรงดึงของมีจิงหานออกและวิ่งไปที่ห้องทางทิศตะวันออกเมื่อเขาเห็นสถานการณ์ในห้องมีเซียนก็ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความอับอายไม่รู้ว่าตงเหมยจริงที่เสื้อผ้าขาดวิ่นไปหาแซ่หนังมาจากไหนนางกำลังฟาดนางกำนันของตัวเองอย่างดุเดือดและนางกำนันก็กลิ้งไปบนพื้นเพื่อขอความเมตตาถ้าหากมีผู้ชายอยู่ในนั้นเขาก็คงจะโกรธแต่ข้างในกลับมีสตรีอยู่เขาจึงไม่รู้จะพูดเช่นไรแต่ถ้าบอกว่านายหญิงกำลังสั่งสอนท่าฉากนี้ก็ดูไม่ค่อยจะเหมือนนักสุดท้ายแล้วก็มีนางกำนันเปลือยกายอยู่บนเตียงและมือของนางก็ถูกผูกไว้ที่หัวเตียงซึ่งกำลังดิ้นรนด้วยความสยดสยองในเวลานี้มีเซวินคิดเพียงว่าพระชายาและพ่อตาของเขามีงานอดิเรกแบบเดียวกันวันหนึ่งหลังจากงานอภิเษกสมรสไม่นานเมื่อเขาไปที่จวนอัครมหาเสนาบดีเขาก็เห็นพ่อตาตงชวนกำลังทรมานสาวใช้ในจวนอยู่และเมื่อเขาเห็นพระชายาของตนเองเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดด้วยความเขินอายแต่อย่างใดเลยนี่เป็นกิจการภายในบ้านของผู้อื่นและมีเซวินก็ไม่มีเหตุผลที่จะพูดมากเกินไปตอนนั้นเขาแค่นึกขันรสนิยมของพ่อตาและนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้เป็นเพียงว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่างานอดิเรกนี้จะยังคงได้รับการสืบทอดอยู่และถึงแม้บัดนี้เขาก็ยังโชคดีเล็กน้อยที่พระชายาของตนเองจะชอบทุบตีสตรีบนเตียงไม่ใช่บุรุษมิฉะนั้นเขาจะต้องทุกข์ระทมแน่เมื่อเขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก็มีสตรีผู้กล้าหาญ 2-3 คนที่ประตูโผล่หัวมองเข้ามาหลังจากเหลือบมองไม่กี่ครั้งสตรีเหล่านี้ก็ตกใจเช่นกันและพวกนางคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นระหว่างบุรุษที่แบ่งปันลูกท้อและเกิดขึ้นระหว่างสตรีที่บทกระจกกันเป็นเพียงว่าคำพูดส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบทกระจกนั้นจะถูกเผยแพร่กันในสวนหลังบ้านของครอบครัวสตรีและบุรุษหลายคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนักในเวลานี้ฉินปู้เขอก็พาจานหานชิวมาที่ตำหนักนางเดินผ่านลานที่เต็มไปด้วยผู้คนไปยังประตูห้องพลางชมเชยมีเฉินอี้ในใจอย่างเงียบฮ่าฮ่าเสด็จอาทิเก้าผู้นี้ค่อนข้างสนับสนุนได้ดีปรากฏว่านางคิดว่าจะมีเพียงสมาชิกที่เป็นสตรีเท่านั้นที่มาดูแต่นางไม่คิดว่ามีเฉินอี้จะเรียกสมาชิกที่เป็นบุรุษมาด้วยเขาช่างเป็นผู้ร่วมมือที่ดีเสียจริงนางเดินนำเข้าไปหามีเซวีนและพูดอย่างระมัดระวังว่าฝ่าบาทนี่จะเป็นการดีกว่าที่ท่านจะพาสมาชิกที่เป็นบุรุษกลับไปก่อนและน้องสะใภ้จะช่วยจัดการกับพระชายาขององค์รัชทายาทและนางกำนันอีก 2-3 คนก่อนเพคะมีเซวินพยักหน้าขอบคุณนางเพื่อเป็นการเสริมสร้างสถานะของเขาฮองเฮาจึงเลือกการแต่งงานครั้งนี้ให้เขาเขาเข้าใจและไม่กล้าที่จะขัดขืนเสด็จแม่แต่อารมณ์ของพ่อลูกสกุลตรงกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันทำให้เขาพูดไม่ออกในขณะนี้พระชายาขององค์รัชทายาทมีนิสัยแปลกประหลาดและตงชวนพ่อตาของเขาก็เป็นคนที่รับมือด้วยยากคงจะดีหากมีคนช่วยเขาจัดการเรื่องนี้ฉินปู้เขอพาจันหานชิวเข้ามาในห้องโดยไม่ส่งเสียงใดๆเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของตงเหมยจริงนางกำลังมองหาฉินชิงเหยียนนางเหลือบมองไปที่ประตูและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติฉินชิงเหยียนหายไปไหนผ้าปูที่นอนที่ให้อยู่ข้างเตียงขยับเล็กน้อยจิตใจของฉินปู้เคอตกตะลึงฉินชิงเหยียนผู้นี้ค่อนข้างฉลาดและถึงแม้จะรีบร้อนนางก็รู้ว่าจะต้องวิ่งไปซ่อนใต้เตียงด้วยวิธีนี้ทุกคนจะรู้เพียงแค่ว่าพระชายาขององค์รัชทายาทมีเพศสัมพันธ์กับนางกำนันที่อยู่รอบตัวนางในขณะที่แม่นางฉินที่สามไม่ได้ทำอะไรเลยชายาขององค์รัชทายาทมีอีกคนหนึ่งอยู่ใต้เตียงฉินปู้เคอเอ่ยเตือนซึ่งนางจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สุนัขกัดกันเช่นนี้อย่างแน่นอนพี่น้องสกุลฉินยังคงทำงานร่วมกันจริงๆอาข้าอุตส่าห์เชื่อในตัวเจ้าตงเหมยจริงก้มลงและจิกหัวดึงฉินชิงเหยียนออกจากเตียงใบหน้าของฉินชิงเหยียนเต็มไปด้วยความอับอายเสื้อผ้าของนางถูกพันรอบร่างกายของนางอย่างลวก
ร่างนั้นสั่นเทาและเต็มไปด้วยฝุ่นและริมฝีปากก็สั่นฉินชิงเหียนจ้องตงเหมยจิงที่อยู่ตรงหน้าด้วยความโกรธแค้นและสาปแช่งว่าเจ้าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับอ๋องจัวเสียนเพื่อเล่นงานข้าหรือฉินชิงเหียนก็น่าสงสารเช่นกันทันทีที่นางเข้าประตูมาก็ถูกมีเฉินอี้สับจนหมดสติและลากนางไปที่เตียงเมื่อนางฟื้นขึ้นมานางก็เห็นตงเหมยจิงทับตัวที่เปลือยเปล่าของตัวเองอยู่นางคิดว่าตงเหมยจิงมีนิสัยที่แปลกประหลาดนางจึงมั่นใจว่าตนถูกตงเหมยจิงหลอกล่อข้าวางแผนหลอกเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเจ้าเองจะมีคุณสมบัติพอหรือไม่ตงเหมยจิงหันหน้ามาเคี่ยนฉินชิงเหียนด้วยแส้ในมือของนางบัดนี้นางโกรธจัดการเคี่ยนทุกรอบก็ได้ทักทายที่ใบหน้าและลำคอซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังตงชวนเป็นผู้นำทัพและตงเหมยจิงก็ติดตามเขาเพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กและนางก็ใช้เก่งแซ่เป็นพิเศษหากนางต้องการจะแข่งขันจริงๆทักษะศิลปะการต่อสู้ของนางก็เกือบจะทัดเทียมกับมีฉงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงบนร่างกายทำให้ฉินชิงเหยียนกรีดร้องออกมาฉินปู้เคอดึงจานหานชิวที่มีใบหน้าซีดไปทางด้านข้างและพูดช้าๆเจ้ารู้หรือไม่ว่าคืนนี้ที่ข้าไปที่บ้านของเจ้าสายนั้นหากข้าไม่ฉลาดมันจะเป็นข้าเองที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ฉินชิงเหยียนยืนอยู่ในตอนนี้และอีกฝ่ายก็จะไม่ใช่พระชายาขององค์รัชทายาทแต่เป็นคนป่าที่มาจากไหนก็ไม่รู้นางจงใจดึงมีเฉินอี้ออกจากเรื่องนี้จากนั้นฉินปู้เขอก็ลากตรงชวนที่ถูกมัดออกมาจากด้านหลังตู้ในห้องและวางไว้ตรงหน้าจานหานชิวจานหานชิวพูดไม่ออกด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวของนางกลับซีดมากขึ้นไปอีกนางชี้ไปที่ตรงชวนบนพื้นแล้วพูดตะกุกตะกักตรงชวนหรือข้าไม่ได้ไม่ใช่บทที่117ปิดประตูแล้วคิดบัญชีข้าขอให้หลู่อี้ไปเรียกเจ้าแต่ตรงชวนผู้นี้ข้าเสี่ยวเขอข้าไม่ได้ชินปู้เคอมองหน้าจันหานชิวอย่างจริงจังโดยไม่พลาดการแสดงออกทางสีหน้าใดๆของนางแม้แต่นิดเดียวแล้วกล่าวว่าสาวใช้ผู้นี้ถูกฆ่าสับคอจนหมดสติไประหว่างทางที่พาข้ามาที่ตำหนักเฮ่อเจียงคุณหนูพระชายาคือว่าข้าน้อยหลู่อี้คุกเข่าต่อหน้าพวกนางทั้งสองแล้วสายหน้าไปมาข้าน้อยปวดท้องก่อนจะออกไปข้างนอกและข้าน้อยก็ได้พบกับตงชวนระหว่างทางไปห้องสุขหานางถามและบอกว่าจะช่วยไปตำหนักถงจิ้งให้ข้าน้อยคุณหนูพระชายาข้าน้อยไม่รู้ว่าตงชวนมีความคิดอื่นแอบแฝงเพคะชินปู้เคอเหลือบมองหลู่อี้เจ้าออกไปเป็นครึ่งชั่วยามเลยหรือหลู่อี้ตกใจและตื่นตระหนกและบางคำพูดก็ไม่ต่อเนื่องกันข้าน้อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าน้อยไม่นานหลังจากที่ข้าน้อยนั่งยองๆอยู่ครู่หนึ่งข้าน้อยก็ตกลงไปในถังพร้อมกับแกว่งไปแกว่งมาหลังจากนั้นข้าน้อยก็กลับไปที่ห้องเพื่อทำความสะอาดซึ่งต้องใช้เวลาเล็กน้อยหลังจากที่ข้าน้อยออกมาก็รู้ว่าพระชายายังมาไม่ถึงข้าน้อยจึงรีบออกไปอีกครั้งและพบพระชายาที่ประตูเพคะพระชายาสิ่งที่ข้าน้อยพูดนั้นเป็นความจริงท่านสามารถไปดูที่ห้องของข้าน้อยได้เลยเพคะข้าน้อยไม่มีเวลาซักเสื้อผ้าที่สกปรกเลยคุณหนูท่านต้องเชื่อใจข้าน้อยนะเจ้าคะข้าน้อยเติบโตมาในจวนสกุลจานตั้งแต่เด็กและข้าน้อยก็อยู่กับท่านมา10 กว่าปีแล้วย่อมไม่ทำเรื่องเหล่านี้เพื่อใส่ร้ายเจ้านายหรอกเพคะนายหญิงทั้งสองนิ่งเงียบและหลู่อี้ก็เกือบจะมีเลือดออกจากหน้าผากของนางประตูห้องเปิดออกเล็กน้อยแล้วซวงหวนก็แทรกผ่านประตูเข้ามากระซิบคำ2-3 คำที่หูของฉินปู้เคอในขณะนี้ขนตาของตงชวนที่อยู่ติดกับพื้นได้ตื่นขึ้นมาและเคลื่อนไหวเล็กน้อยนางขยับข้อมือตามสัญชาตญาณก่อนแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆและในที่สุดก็จับจ้องไปยังฉินชิงเหยียนที่กำลังถูกทุบตีทว่าครู่หนึ่งนางก็ละสายตากลับไปและพยายามคลานไปตรงหน้าจานหานชิวคุณหนูข้าน้อยไปเชิญพระชายาแต่ใครจะคิดว่าจะถูกพระชายาสับจนสลบไประหว่างทางและข้าน้อยไม่รู้อะไรเลยเจ้ากะจานหานชิวเข้าใจในสิ่งที่นางไม่เข้าใจใบหน้าซีดขาวของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธและนางก็ก้าวไปข้างหน้าและตบหน้าตรงชวนนางหญิงแพทยาเหตุใดจวนสกุลจานถึงมีคนต่ำช้าอย่างเจ้าออกมาทำร้ายคนอื่นได้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของจวนสกุลจานจะถูกทำลายโดยสาวใช้ต่ำต้อยเยี่ยงเจ้านางย่อมรู้ว่าหากสิ่งที่ฉินปู้เขอพูดเป็นความจริงหากฉินปู้เขอตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความพินาศไม่เพียงแต่นางจะสูญเสียตำแหน่งพระชายาไปเท่านั้นแต่ชีวิตของนางก็อาจต้องเสียสูญไปด้วยเช่นกันหากคนอื่นสนใจที่จะค้นหาตงชวนนางกับจวนสกุลจานก็จะถูกกระทำไปด้วยเช่นกันส่วนตงเหมยจิงที่อยู่ด้านข้างก็เริ่มเหนื่อยแล้ว
นางกำนันที่มีบาดแผลและรอยฟกช้ำก็ฟื้นขึ้นอีกครั้งเพื่อรอให้นางเปลี่ยนมาฟาดตนบ้างฉินชิงเหยียนที่ขดตัวอยู่บนพื้นปิดหน้าของนางทั่วแผ่นหลังของนางปรากฏรอยแซ่ซึ่งมีเลือดออกซิบๆออกมาขณะที่นางยืนขึ้นจานหันชิวก็ไม่ได้เอ่ยคำใดแต่รีบวิ่งไปหาฉินชิงเหยียนภายใน 2-3 ก้าวและตบนางอย่างแรงฉินชิงเหยียนถูกตบเช่นนี้นางก็แทบจะล้มลงกับพื้นอีกครั้งหลังจากยืนขึ้นก่อนที่นางจะตั้งสติได้ดวงตาของจานหันชิวก็เป็นสีแดงและนางก็ถูกกดลงกับพื้นโดยตรงมือของนางตบลงบนหน้าซ้ายขวาจิกผมของฉินชิงเหยียนและตบหน้าของนางและทุบตีเด็กสาวที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงฉินปู้เคอตกตะลึงกับการกระทำที่หนักหน่วงเช่นนี้ต้องรู้ว่าจานหานชิวนั้นมีนิสัยอ่อนโยนเหมือนเจ้าของร่างเดิมแม้ว่าคนอื่นจะเยาะเย้ยหรือพูดคำที่ไม่สุภาพต่อหน้านางก็จะกลืนความคับข้องใจเข้าไปในท้องเท่านั้นคนโบราณไม่เคยโกหกหากกระต่ายกำลังรีบมันจะกัดคนฉินชิงเหยียนไม่เป็นไรสำหรับเจ้าที่จะเป็นคนชั้นต่ำแต่เจ้าต้องการใช้ข้าเพื่อใส่ร้ายพี่สาวของเจ้าเองนางคนไร้ยางอายดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วเสี่ยวเขอจะตบเจ้าเบาเกินไปหูหยินฉินเลี้ยงดูลูกสาวชั้นต่ำอย่างเจ้าสองคนได้อย่างไรเจ้าน่าจะเป็นเหมือนพี่สาวของเจ้าที่ยั่วยวนผู้ชายแล้วโดนจับกรอกยาทำแท้งและไปอยู่ชนบทเสียเอ๋หลู่อี้รีบไปช่วยคุณหนูของเจ้าเถอะฉินปู้เขอได้สติแล้วเรียกสาวใช้ที่อยู่ข้างๆนางให้เข้าร่วมการต่อสู้เจ้าปล่อยให้คุณหนูของเจ้าลงมือทุบตีด้วยตัวเองเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้ากิดหรือไม่ว่าหากตรงชวนทำสำเร็จวันนี้คุณหนูของเจ้าและจวนสกุลจานจะถูกเจ้าทำลายสิ้นเมื่อได้ยินดังนั้นหลู่อี้ก็รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อดึงจานหานชิวออกมาปลอบโยนและให้นั่งลงอย่างสบายๆและก้าวไปข้างหน้าเพื่อลากตรงชวนกับฉินชิงเหยียนมารวมกันแล้วต่อยและเตะปราชญ์มหาสำนักจารย์ได้ศึกษาตำราปราชญ์มาหลายปีแล้วท่านเป็นนักปราชญ์ที่เขียนตำรามากมายตั้งแต่ก่อตั้งจวนขึ้นมารูปแบบครอบครัวของจวนสกุลจารย์จึงเข้มงวดนักไม่ว่าจะเป็นการหาสามีให้ลูกหรือการจัดการสาวใช้และกิจการของฮูหยินในสวนหลังบ้านก็เข้มงวดเช่นกันหลู่อี้อยู่เคียงข้างจารย์หานชิวตั้งแต่นางยังเด็กจึงไม่ต้องสงสัยเรื่องความภักดีของนางต่อจวนสกุลจารย์เลยวันนี้เนื่องจากความผิดพลาดของนางทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่นางจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระบายความโกรธของนางในตอนนี้จานหานชิวก็ขาดสติจากแรงกระตุ้นในตอนนี้เช่นกันนางไม่ได้มองการไกลและทนไม่ได้ที่จะไม่เห็นฉินชิงเหยียนถูกทุบตีแต่นางกลัวเรื่องนี้มากกว่านางจับมือฉินปู้เขินน้ำเสียงของนางดูเศร้าและจริงจังนักดวงตาของนางเป็นสีแดงก่ำเสี่ยวเขอข้าสับสนข้าคุยกับเจ้ามาทั้งวันแล้วและข้าเกือบจะทำร้ายเจ้าขณะที่นางพูดนางก็ยกมือขึ้นและเตรียมจะตบตีตัวเองฉินปู้เขอตกใจกระต่ายตัวนี้ถูกบังคับให้รีบไม่เพียงแต่กล้าตบตีผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังจะตบตีตัวเองด้วยนางรีบหยุดจานหานชิวและทำหน้ามือข้างหลังนางหากเจ้ามีเรื่องจะพูดก็กลับไปก่อนอย่าให้คนนอกเห็นเรื่องตลกตอนนี้ซวงหวนไปตรวจสอบหลู่อี้แล้วว่าสตรีผู้นี้พูดความจริงเนื่องจากพวกนางมีความตั้งใจที่จะใช้เจ้าแม้ว่าจะไม่ใช่หลู่อี้ตงชวนก็ยังมีช่องโหว่อื่นๆให้เกาะอีกอยู่ดีหลังจากที่ตงเหมยจริงแต่งตัวเสร็จแล้วนางก็มองไปที่ฉินปู้เคยอย่างสนุกสนานและเดินเข้าไปหานางอย่างเชื่องช้าจานหานชิวกางแขนออกเพื่อขวางกั้นฉินปู่ปูนปู่ไว้เพราะเกรงว่าตงเหมยจริงจะทำร้ายฉินปู้เคยอย่างรุนแรงในคืนนี้นางเกือบจะทำลายเสี่ยวเคยได้ความตกใจความรู้สึกผิดและการตำหนิตัวเองในใจทำให้ความกล้าหาญของนางเพิ่มขึ้นไปให้พ้นตงเหมยจริงผลักจานหานชิวลงไปที่พื้นด้วยมือข้างเดียวจากนั้นนางก็เดินเข้าไปหาฉินปู้เขอทีละก้าวและหยุดก็ต่อเมื่อได้กลิ่นลมหายใจของกันและกันแล้วมองดูนางเงียบๆข้าเพียงแค่ต้องการใบหน้าของเจ้าต้องการแกะสลักและทาสีบนใบหน้านี้นิ้วของตงเหมยจริงลูบใบหน้าของฉินปู้เขออย่างแผ่วเบาการเคลื่อนไหวของนางอ่อนโยนนักราวกับว่านางกำลังสัมผัสทารกที่รักด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักคนอื่นๆคงจะคิดว่าตงเหมยจริงเป็นคนที่หลงใหลในรูปโฉมของนางทว่าบัดนี้ข้าไม่เพียงแต่ต้องการใบหน้าของเจ้าเท่านั้นแต่ยังต้องการตัวของเจ้าด้วยเสียงของนางอยู่ใกล้หูทำให้ฉินปู้เขอรู้สึกเหนียวตัวโดยไม่มีเหตุผลเจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนักข้าคิดว่าท่านพ่อจะต้องชอบเจ้ามากแน่แล้วเขาจะได้พบกับความสนุกมากมายในตัวของเจ้าอย่างแน่นอนหลังจากพูดจบนางก็แลบลิ้นออกมาและเลียแก้มของฉินปู้เขอแผ่วเบาแล้วเดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มกว้างฉินปู้เขอไม่ตอบสนองต่อคำพูดของนางนางรู้สึกขยะแขยงลิ้นเปียกของอีกฝ่ายในวินาทีสุดท้าย
และอดไม่ได้ที่จะหันไปมองแผ่นหลังของตงเหมยจริงที่หันกลับไปแล้วจานหานชิวลุกขึ้นและพานางมานั่งบนเก้าอี้เสี่ยวเคอเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ะตาของเจ้าขณะที่นางเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงตาของชินปู้เคอจานหานชิวก็ไม่อาจปิดปากของนางได้และอุทานออกมาเบาๆบทที่118ความรู้แปลกๆถูกฝังในสมองชินปู้เคอกระพริบตาและระบุตำแหน่งของจานหานชิวได้ด้วยเสียงของนางนางยกยิ้มให้แล้วเอานิ้วชี้ไปที่ปากของตนชู้กลับกันก่อนดีกว่าตอนกลางคืนนางสูญเสียการมองเห็นหลังจากกินเยลลี่แจ๋วแหววหลังจากที่นางเห็นตงเหมยจริงและมีเชิญอี้ในตำหนักเฮ่อเจียงจากระยะไกลนางก็ตัดสินใจสับคอตงชวนให้สลบไปอาหารที่มีประสิทธิภาพในระบบนี้มักมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยาแรงและสายไหมทะลุกำแพงก่อนหน้านี้ซึ่งจะเจ็บทุกครั้งเมื่อใช้งานแล้วบัดนี้ตาขาวของนางกลายเป็นสีแดงเลือดและทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านางก็เป็นเหมือนกระเบื้องโมเสกระดับ10ซึ่งค่อนข้างพร่ามัวหลังจากกลับมาที่ตำหนักเฟิงหย่าแล้วฉินปู้เคอก็จับมือจานหานชิวและเขย่าข้าขออยู่กับเจ้า3วันได้หรือไม่ในสถานการณ์นี้นางไม่อาจปรากฏตัวต่อหน้าหมี่โม่รูได้อย่างแน่นอนและไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะกังวลหรือไม่ด้วยความกระตือรือร้นของหมี่โม่รูเขาจะรู้แน่นอนว่าคืนนี้นางกินอะไรแปลกๆคำถามที่ไม่อาจตอบได้เช่นนี้นางจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้แน่นอนแต่สำหรับดวงตาของเจ้าขอให้ข้าส่งหมอมาให้เจ้าเจ้าวางใจได้ว่าหมอประจำจวนสกุลจานนั้นไว้ใจได้อย่างแน่นอนจากบทเรียนที่ได้รับในคืนนี้จานหานชิวจึงระมัดระวังตัวมากขึ้นชินปู้เคอหันศีรษะเพื่อค้นหาตำแหน่งโดยประมาณของทรงหวนแล้วสั่งว่าไปที่ตำหนักถงจิ้งเพื่อบอกท่านอองเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในคืนนี้และรายงานให้เขารู้ว่าข้าปลอดภัยส่วนสิ่งที่เจ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกข้าต้องอยู่กับแม่นางจานที่4 3วันซวงหวนก้าวถอยหลังออกไปชินปู้เคอจับมือจานหานชิวและปลอบโยนตาของข้าปกติดีแต่เมื่อ 2-3 คืนที่แล้วข้าเหนื่อยจากการนอนดึกดังนั้นข้าจะพักผ่อนสัก 2-3 วันการอดนอนทั้งคืนทำให้ดวงตาของเจ้าเป็นเช่นนี้ได้เลยหรือเห็นได้ชัดว่าจานหานชิวไม่เชื่อนางเคยเห็นว่าดวงตาของคนนอนดึกนั้นแดงก่ำแต่นางไม่เคยเห็นดวงตาเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเหตุใดเจ้าไม่ถามข้าว่าข้าทำอะไรจนถึงดึกดื่นเล่าชินปู้เคอเปลี่ยนหัวข้อด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ทำอะไรนี่ไงสำหรับเจ้าชินปู้เคอหยิบกระเป๋าใส่เงินในอ้อมแขนออกมาหากข้าจำไม่ผิดพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเจ้าและไม่มีที่ซื้อของอะไรที่นี่ข้าจึงเย็บให้เจ้าได้เพียงใบเดียวแม้ทำได้ไม่ดีนักก็ไม่เป็นอะไรจานหานชิวถือกระเป๋าใส่เงินดวงตาของนางเต็มไปด้วยอารมณ์นางอ้าปากโดยไม่ส่งเสียงและน้ำตาก็ไหลออกมาเสี่ยวเคอข้าขอโทษที่ข้างี่เง่าข้าสร้างปัญหาให้กับเจ้ามากแต่เจ้าก็ยังคงคิดถึงข้าเช่นนี้อยู่ตอนที่จานหานชิวในตำหนักเฮ่อเจียงรู้สึกสำนึกผิดและกลัวนางให้ใจฉินปู้เคอทั้งหมดและยังรู้สึกไม่ดีเล็กน้อยอยู่เจ้าร้องให้ทำไมข้ายังไม่ร้องให้เลยฉินปู้เคอชี้ด้วยความรู้สึกเจ้าเปิดดูแล้วหรือยังจานหานชิวปลดกระดุมกระเป๋าใส่เงินในมือแล้วย่นจมูกมันไม่ใช่กระเป๋าใส่เงินนี่เอ็นนี่มันอะไรกันผ้าปิดตาห้าห้าเอาไว้สำหรับปิดตาเวลาเจ้างี่ระหว่างวันหลังจากการทดลองสองครั้งแรกผ้าปิดตาที่นางเย็บให้จานหานชิวก็ประณีตมากขึ้นและมีลายดอกบัวคู่ขนานบนนั้นด้วยจานหานชิวลองสวมใส่ดูขณะที่นางพูดและแสงเทียนที่อยู่ตรงหน้าของนางก็รีลงช่างน่าสนใจเสียนี่กระไรจากนั้นเสียงของนางก็เบาลงอีกครั้งเสี่ยวเคอบัดนี้ดวงตาของเจ้ามองไม่เห็นเหมือนที่ข้าใส่ผ้าปิดตาอยู่ตอนนี้หรือไม่เกือบแล้วแต่ข้ายังคงเห็นดวงไฟที่จุดอยู่ในห้องนี้ชินปู้เคอเอียงศีรษะเจ้ารู้หรือไม่ว่าบางครั้งดวงตาที่เหนื่อยล้าเกินไปอาจทำให้ตาบอดชั่วคราวได้แต่อย่างน้อยข้าก็มองเห็นตำแหน่งของเจ้าได้จานหานชิวใส่ผ้าปิดตาแน่นบนดวงตาของนางและเอื้อมือออกไปยังตำแหน่งของชินปู้เคอหลังจากสัมผัสนางแล้วจานหานชิวก็ยกยิ้มอย่างสบายใจในเมื่อเจ้าเจ็บตาเพราะเจ้าเย็บของขวัญวันเกิดให้ข้าเช่นนั้นข้าก็จะยอมใช้เวลาสัก 2-3 วันในความมืดกับเจ้าด้วยวิธีนี้หากเราทำเรื่องตลกเราก็จะไม่เห็นและเราจะไม่หัวเราะเยาะกันตกลงถ้าเช่นนั้นข้าจะจับหน้าเจ้าก่อนเพื่อดูว่าเจ้ายังร้องให้อยู่หรือไม่ชินปู้เคยยกยิ้มและมองไปยังกลุ่มแสงพร่ามัวที่อยู่ตรงหน้านางแล้วเอื้อมมือออกไปเอ๊ะข้าสัมผัสอะไรมันเหนียวและหน้าขยะแขยงอาจดูเหมือนว่าข้าเพิ่งสั่งน้ำมูกออกมาถูหน้า
จานหานชิวน้ำตาไหลพลางหัวเราะข้าก็อยากสัมผัสเจ้าเช่นกันไม่มีน้ำมูกในไม่ช้าก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นห้องอูหวินที่มาพร้อมกับซวงหวนยืนอยู่ที่ประตูเม้มปากและยกยิ้มเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากภายในแล้วหันศีรษะไปที่ซวงหวนและกล่าวว่าเหตุการณ์ในคืนนี้น่าตื่นเต้นเกินไปและท่านอ๋องคงไม่ปล่อยไปโดยง่ายมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ข้าจะคอยเฝ้าดูโดยไม่มีเจตนาสงสัยพระชายาเข้าใจแล้วซวงหวนพยักหน้าหากท่านอ๋องยังคงสงสัยพระชายาอยู่นางจะต้องเป็นคนแรกที่สนับสนุนพระชายาหลี่ชินเป็นเวลา3วันเต็มที่ฉินปู้เขอและจานหานชิวอยู่ในห้องที่ตำหนักเฟิงหย่าซึ่งสาวใช้ที่ผ่านไปมาทุกวันจะได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในนั้นเสมอจนกระทั่งเช้าวันที่3ซึ่งเป็นวันเกิดของจานหานชิวนางก็ถอดผ้าปิดตาออกและไปหาจานซื่อเจียพ่อของนางและฮูหยินจานแม่ของนางตามกฎหมายจานซื่อเจียรู้ว่าลูกสาวของเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระชายาหลี่ชินและพระชายาหลี่ชินก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของจานหานชิวในตอนเย็นหลังจากงานเลี้ยงอาหารค่ำดวงตาของฉินปู้เขอก็กลับมาเป็นปกติยกเว้นเส้นเลือดแดงก่ำที่ไม่ชัดเจนนักดังนั้นนางจึงออกไปและกลับไปที่ตำหนักถงจิ้งเมื่อมีเชิญอีจากตำหนักเหรียญฟางได้ยินเกี่ยวกับที่พำนักของนางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความคิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาตอนแรกเขาไม่รู้จักคำว่าบทกระจกแต่จากการสนทนาระหว่างเหล่าสตรีในคืนนั้นเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าบทกระจกและความหมายแฝงของมันตอนนี้สาวน้อยและลูกสาวคนเล็กของตระกูลจานสองสาวกักตัวอยู่ในบ้าน3วัน3คืนต่อให้มิตรภาพจะดีเพียงใดแต่มันจะไม่เป็นเช่นนี้เมื่อหวนนึกถึงภาพแม่สาวน้อยตั้งกระจกให้พระชายาขององค์รัชทายาทและฉินชิงเหยียนในคืนนั้นแล้วหัวใจของมีเฉินอี้ก็สั่นสะท้านเป็นเพราะนางก็บทกระจกนั่นเองนางจึงเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการของเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมาใช่หรือไม่คุณพระช่วยมีเฉินอี้สายหัวด้วยความทุกข์หลังจากที่ฝังความรู้แปลกๆไว้ในสมองแล้วเขาก็ไม่อาจสลัดมันออกไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศในตำหนักถงจิ้งเงียบสงัดเสียจนหน้าขนลุกตั้งแต่ทางเข้าหลักไปยังห้องอ่านหนังสือเล็กๆที่มีโม่รูอยู่นางกำนันทั้งหมดที่นางพบระหว่างทางก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนน้ำแข็งบางๆหลังจากเข้าห้องอ่านหนังสือแล้วฉินปู้เขอก็มองไปที่มีโม่รูและคิดว่าเขาดูแปลกไปเล็กน้อยทุกคนบอกว่าอยู่ห่างกันช่วงสั้นเพื่อพบกันอีกจะยิ่งรักกันมากกว่าเพิ่งแต่งงานหม่อมฉันออกไปเล่นข้างนอกมา3วันท่านคิดถึงหม่อมฉันบ้างหรือไม่เพคะนางจิ้มแก้มงามของมีโมรูอย่างซุกซนและอดไม่ได้ที่จะจุมพิษเขาแต่มีโมรูหันไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจุมพิษของนางเหตุใดท่านจึงโกรธหม่อมฉันฉินปู้เขอกระพริบตาและมองมีโมรูที่เม้มปากและไม่เอ่ยคำใดเหตุใดชายผู้นี้ยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมคาดเดาไม่ได้อย่างอธิบายไม่ถูกก่อนออกไปข้างนอกเขารักแทบตายแต่บัดนี้กลับไม่สนใจนางมันไม่ได้ทำให้นางรู้สึกถึงการเฉลิมฉลองที่ได้กลับบ้านบทที่119ท่านเป็นผู้ชายของหม่อมฉันมีโมรูมองดูนางเงียบๆไปชั่วขณะหนึ่งราวกับว่าเขากำลังระงับอะไรบางอย่างหลังจากเงียบไปนานเขาก็จ้องมองนางด้วยดวงตาสีดำสดใสสำหรับเจ้าข้าเป็นอะไรเป็นสวามีของหม่อมฉันฉินปู้เขอมองเขาด้วยรอยยิ้มท่านคิดถึงหม่อมฉันมากหรือไม่ตอนที่หม่อมฉันออกไปข้างนอกเมื่อ 2-3 วันนี้ท่านคิดถึงข้ามากเสียจนอารมณ์ไม่ดีเลยหรือเพคะนางพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างบรรยากาศแต่อีกฝ่ายไม่แม้แต่จะเอ่ยคำใดฉากเงียบวังเวงช่างเถิดคาดว่าคุณป้าใหญ่ของชายผู้นี้จะมาเยี่ยมอีกครั้งฉินปู้เขอเม้มปากและวางแผนจะตีระฆังถอนทัพขณะที่นางกำลังจะหันหลังและจากไปแรงจากข้อมือของนางก็ทำให้ทั้งตัวนางถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของมีโมรูใบหน้าเล็กๆของนางกดที่หน้าอกของเขาอย่างแนบแน่นฉินปู้เขอฟังเสียงหัวใจข้างในเต้นแรงและเขาก็ลูบหัวเล็กๆของนางมีโมรูวันนี้ท่านแปลกยิ่งนักข้าสามารถระงับความอยากรู้อยากเห็นของข้าและหยุดสืบความลับของเจ้าแต่เจ้าสามารถหยุดเห็นแก่ตัวได้หรือไม่เจ้าสามารถจัดการกับปัญหาเล็กๆในด้านสว่างอย่างที่งานเลี้ยงในพระราชวังได้แต่ครั้งนี้เหตุใดเมื่อเจ้ารู้ว่ามีกับดักอยู่แล้วกลับไม่รีบบอกนางกำนันให้กลับมาบอกข้าแล้วให้ข้าไปจัดการเองเล่ามีโมรูพยายามควบคุมอารมณ์ของตนอย่างสุดความสามารถและไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียงดังเกินไปจนทำให้นางตกใจเมื่อเขาฟังรายงานของซวงหวนเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเขาก็ไม่อาจบรรยายความรู้สึกในใจได้
เขาไม่มีความสุขจากการหลบหนีด้วยไหวพริบอันเฉียบแหลมของนางและเขาก็ไม่มีความสุขที่ได้เพิ่มปัญหาให้แก่องค์รัชทายาทแต่รู้สึกพ่ายแพ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระชายาตัวน้อยมีอิสระเกินไปเขาจึงไม่รู้สึกว่าตนเองสามารถเป็นที่พึ่งได้ทุกวันนี้หมีโมรูมีความนับถือตนเองต่ำอะไรที่ดึงดูดใจพระชายาตัวน้อยเอาไว้เพียงแค่ใบหน้านี้เท่านั้นหรือดังนั้นนางจึงไม่ต้องการตัวเขายกเว้นความเต็มใจที่จะสัมผัสตัวเขาเองอย่างใกล้ชิดอย่างนั้นหรือชินปู้เคอตกตะลึงนางสับสนเล็กน้อยหม่อมฉันสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นหม่อมฉันจึงไม่ต้องการรบกวนท่านและอีกอย่างคือหม่อมฉันก็ไม่ต้องการให้ท่านกังวลข้าต้องกังวลข้าต้องการให้เจ้าค่อยเขวบ้างเจ้าเข้าใจหรือไม่เสียงแผ่วเบาของมีโมรูดังขึ้น 2-3 ครั้งและเขาแทบจะพูดประโยคนั้นออกมาคำต่อคำเข้าใจแล้วเพคะชินปู้เขอซุกหัวของนางเข้าไปในอ้อมแขนของเขาเสียงของนางเบาและอู้อี้หม่อมฉันเข้าใจแม้ว่าท่านจะพูดเสียงเบาก็ตามท่านแค่ต้องการจะบอกว่าท่านเป็นผู้ชายของหม่อมฉันมีโมรูหยุดชะงักไปครู่หนึ่งอารมณ์ผิดหวังและไม่เต็มใจของเขาในตอนแรกกลับกลายเป็นตื่นเต้นกับคำพูด 2-3 คำสุดท้ายในคำพูดของนางเขากัดริมฝีปากและกระซิบที่หูของฉินปู้เคอข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจเรื่องนี้บนเตียงเท่านั้นฉินปู้เคอจับเอวสอบและกรอกตามองเขาสุดท้ายหม่อมฉันก็รู้สึกลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมื่อหม่อมฉันอยู่บนเตียงมีโมรูมองลงไปที่พระชายาตัวน้อยที่กำลังพยายามปลดสายรัดเอวศีรษะของนางเต็มไปด้วยเส้นผมสีดำและนางก็ไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างไรก็ตามในเวลานี้ก็เป็นทางหนึ่งที่นางสามารถตระหนักได้ว่าเขาเป็นผู้ชายส่วนในทางอื่นๆเขาจะพยายามอย่างหนักขึ้นเพื่อฝ่าเข้าไปในอนาคตเนื่องจากการปรับปรามโดยเจตนาของตงเหมยจริงและมีเซวินเหตุการณ์นี้จึงไม่ทำให้เกิดความผันแปรไปมากนักและไม่มีใครรู้เรื่องพระชายาแต่ความกลัวของมีเซวินที่มีต่อตงเหมยจริงนั้นกลับรุนแรงขึ้นยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งที่เขากลับมาที่ห้องและเห็นใบหน้าที่สงบเสงี่ยมอย่างจงใจของนางเขาก็จะนึกถึงวิธีที่นางทุบตีสาวใช้ในวังในคืนนั้นมีเซวินค่อยๆมีความคิดเล็กๆน้อยๆว่าหากตงเหมยจริงไม่ได้ตั้งครรภ์ทายาทภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเขาจะสามารถพูดถึงเรื่องนางสนมกับแม่ของเขาได้เขากำลังคิดว่านางสนมในตำหนักบูรพานั้นไม่สำคัญเท่ากับพระชายาและบางทีเสด็จแม่ของเขาก็อาจจะปล่อยให้เขาเลือกเองได้องค์รัชทายาทกำลังคิดอะไรอยู่หรือฮองเฮาถามอย่างไม่ใส่ใจหลังจากที่เห็นมีเซวินฟุ้งซ่านอยู่สัก 2-3 รอบจึงถามอีกว่าสภาพแวดล้อมในวังที่นี่เรียบง่ายและมีองค์ชายมากมายแต่วันนี้ดูเหมือนเจ้าจะฟุ้งซ่านนางเข้มงวดกับมีเซวินมาโดยตลอดและเมื่อนางพูดในเวลานี้นางก็ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวมีเซวินยืนขึ้นแล้วพูดว่าลูกกำลังนึกถึงเรื่องน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิที่ท่านมหาราชครูกล่าวถึงเมื่อวานนี้ลูกจึงเสียสติไปชั่วขณะหนึ่งและลูกหวังว่าเสด็จแม่จะประทานอภัยให้แก่ลูกพะยะค่ะฮองเฮามองเขาอย่างโล่งใจใช่แล้วน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีมหาราชครูฉาจะอยู่ที่นี่และพร้อมช่วยเหลือเจ้าล่วงหน้าเมื่อเห็นว่ามีเซวินไม่พูดฮองเฮาจึงตรัสอีกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมามีเหิงเฝ้าดูแลประเทศอยู่ในเมืองหลวงซึ่งหลังจากที่เจ้ากลับไปก็จะสูญเสียคนในราชสำนักบางคนที่เปลี่ยนไปสนับสนุนเขาแทนอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าฝ่าบาทจะมีพระประสงค์ให้เขาแข่งกับเจ้าด้วยหลังฤดูใบไม้ผลิเจ้าจะต้องตื่นตัวในกิจการราชการและหากไม่เข้าใจอะไรก็ให้รีบไปถามมหาราชครูในช่วง 2-3 วันนี้ลูกเข้าใจลูกรู้แล้วและลูกจะถามเองพะยะค่ะมีเซียนขัดจังหวะฮองเฮาด้วยน้ำเสียงแข็งทื่อและความกระวนกระวายในน้ำเสียงของเขาก็ชัดเจนนักเมื่อฮองเฮาได้ยินเช่นนั้นนางก็ตบหมอนนุ่มๆข้างกายแล้วตวัดว่ามหาราชครูสั่งสอนให้เจ้าพูดกับเสด็จแม่ของเจ้าด้วยท่าทีเช่นนี้หรือเป็นเพราะทุกวันนี้ครอบครัวของเจ้ายับยั้งชั่งใจเจ้าน้อยเกินไปเสด็จแม่ท่านเริ่มบอกคำพูดเหล่านี้แก่ลูกตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงมาจนถึงพระราชวังลูกฟังมา800ครั้งแล้วพะยะค่ะมีเสียงก้มศีรษะลงและไม่สบตาฮองเฮาลูกรู้ดีว่าจะต้องดูแลประเทศดังนั้นหากท่านรีบท่านก็สามารถคุยกับเสด็จพ่อได้โดยตรงและปล่อยให้ลูกอยู่ต่อไปบังอาจเจ้าไม่รู้หรือว่าฮองเฮาไม่ได้รับอนุญาตให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองฮองเฮาดูสง่าผ่าเผยหลังจากมองดูศีรษะที่ก้มต่ำของมีเซวินแล้วนางก็ลดเสียงลงเซวินทุกสิ่งที่ข้าคิดก็เพื่อเจ้า
แต่แม่ไม่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเสด็จพ่อได้ข้าจึงทำได้เพียงช่วยให้เจ้าชนะใจคนจำนวนมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาสนับสนุนเจ้าให้มากที่สุดเท่านั้นคราวนี้ข้าคาดไม่ถึงว่าเสด็จพ่อของเจ้าจะใช้มีเหิงเมื่อเจ้ากลับไปแล้วข้าจะช่วยให้เจ้าคิดออกไม่ต้องกังวลแม่เชื่อในตัวเจ้าว่าเจ้าจะสามารถเทียบกับมีเหิงได้อย่างแน่นอนมีเซวินพยักหน้าและไม่ได้เอ่ยคำใดอีกเขารู้ว่าการโต้เถียงกับแม่ของเขานั้นไร้ประโยชน์ฉากสุดท้ายจะต้องเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเลือดและน้ำตาของเสด็จแม่ที่เลี้ยงดูเขามาและเขาจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตนเองด้วยความผิดหวังและเสียใจที่โกรธแม่ของตนเองและปฏิบัติตามแผนการทั้งหมดของฮองเฮาอีกครั้งแม้ว่าเขาจะได้ยินเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเลือดและน้ำตามาแล้วแต่เขาก็รู้สึกมึนชาเล็กน้อยเอาล่ะไปเถิดไปหามหาราชครูฉาสัก 2-3 วันและอีกไม่นานเราก็จะออกเดินทางไปยังเมืองหลวงดังนั้นข้าจะกังวลเกี่ยวกับวันก่อนต้นฤดูใบไม้ผลิน้อยลงเมื่อฮองเฮาเห็นโอรสของนางกลับมาปกติรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยความรักก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางพะยะค่ะลูกขอตัวลาก่อนนะพะยะค่ะดูเหมือนฮองเฮาจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และตรัสว่าอัครมหาเสนาบดีอยู่ที่นี่มา6หรือ7วันแล้วจงไปทักทายเขาให้บ่อยขึ้นเมื่อเจ้ามีเวลาว่างมีเซียนกำหมัดแน่นในแขนเสื้อและเขายังคงพยักหน้าพะยะค่ะลูกเข้าใจแล้วหลังจากเดินออกจากตำหนักเฉวียนนานแล้วมีเซียนก็ถอนหายใจยาวและทุกคนก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นคันทีไอ้เจียงที่ยืนอยู่ข้างเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดอย่างแช่มช้าว่าฝ่าบาทบัดนี้ยังเช้าอยู่ท่านจะไปที่จวนของอัครมหาบดีหรือไม่พะยะค่ะไม่ไปกลับไปที่ตำหนักหลานหนิงไม่สิไปรอบๆวังพะยะค่ะข้าน้อยจะไปเตรียมรถม้าไอ้เจียงกวักมือเรียกขันทีตำแหน่งต่ำกว่าให้เตรียมรถม้าพลางคิดในใจว่าอัครมหาบดีมาที่วังเพื่อถวายของที่ระลึกและพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายวันแล้วและท่านเพิ่งเสด็จไปเยี่ยมเพียงครั้งเดียวในวันแรกในอดีตนั้นเมื่อฮองเฮาตรัสไว้ท่านจะทรงจำคำสอนของฮองเฮาและเสด็จไปเยี่ยมเยือนอัครมหาบดีทว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นบทที่120ดวงตางดงามเสียจนอยากสะสมไว้ในตำหนักถงจิ้งฉินปู้เขอและมีโม่รูกำลังนั่งอยู่บนเตียงอุ่นที่ร้อนระอุ ปกป้องกระดานหมากล้อมและต่อสู้กันโดนกินนางวางหมากสีดำในมือของนางลงปรบมือและร่าเริงหม่อมฉันชนะอีกแล้วรีบเอาเงินมาอีก10ตำลึงเพคะมีโม่รูมองดูตัวหมากขาวดำที่กระจัดกระจายบนกระดานหมากล้อมแล้วถูขมับของเขาชายหนุ่มคุ้นชินกับการเล่นหมากรุกและวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นหมากล้อมและเขาแพ้มา3เกมติดต่อกันโดยไม่รู้ตัวชินปู้เคยหยิบตัวหมากและใส่กลับเข้าไปในถ้วยหมากล้อมเตรียมพร้อมที่จะเริ่มเกมต่อไปอย่างตื่นเต้นเสี่ยวเคอเหตุใดเจ้าจึงไม่ให้ข้าสอนเจ้าเล่นหมากรุกเล่าข้าเขียนวิธีเล่นหมากรุกให้เจ้าอีกครั้งเมื่อคืนนี้ซึ่งมันง่ายกว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สอนพระชายาตัวน้อยให้เล่นหมากรุกเขาสอนนางเป็นเวลา5วันเต็มเขาเขียนขั้นตอนหมากรุกที่ง่ายที่สุดบนกระดาษและสอนนางทีละขั้นตอนแต่ในที่สุดนางก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีนางตั้งใจในการเคลื่อนไหว3ครั้งแรกของการแข่งขันเมื่อใดก็ตามที่มีตัวหมากรุกมากกว่า10ตัวอยู่บนกระดานหมากรุกนางก็จะเริ่มเลอะเทอะและไม่รู้ว่าต้องเล่นต่อไปอย่างไรบ่ายวันนี้พระชายาตัวน้อยจึงคิดกฎเกณฑ์ของนางเองแล้วสอนหมากล้อมให้เขาและนางก็กดเขาลงบนกระดานหมากล้อมและถูเขาไปมาไม่เพคะหมากรุกของท่านซับซ้อนเกินไปสำหรับหม่อมฉันและหม่อมฉันก็เล่นไม่เป็นแต่หมากล้อมนั้นเล่นง่ายและรวดเร็วนักชา1ถ้วยสามารถเล่นได้3รอบและหม่อมฉันสามารถชนะ32เกมติดได้มันเป็นเกมที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลกฉินปู้เขอปฏิเสธทันทีพระชายาเมื่อถึงยำเซินผู้คนจากจวนสกุลฉินก็จะมาถึงแล้วเพคะซวงหวนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนชาและจุดตะเกียงเร็วจังฉินเฉิงหยงส่งคนมาเชิญนางให้ไปรวมตัวกันเป็นเวลา2หรือ3วันแล้วโดยบอกว่าพ่อต้องติดต่อกับลูกสาวแต่นางไม่อาจหลีกเลี่ยงเวลาสำหรับคืนนี้ได้มีโม่รูเหลือบมองนางหากเจ้าไม่ต้องการไปที่นั่นข้าจะบอกไปว่าเจ้าไม่สบายเพราะเห็นสีหน้าเจ้าดูไม่เต็มใจไปดีกว่าเพคะหลังจากฉินปู้เคออาบน้ำแล้วนางก็ยืนอยู่ที่ประตูแล้วหันกลับมาส่งจูบให้เขาอาบน้ำแล้วรอให้หม่อมฉันกลับมานะเพคะในวันที่ผ่านมาเขาเคยชินกับการความทะลึ่งของพระชายาตัวน้อยแต่มีโม่รู้ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่นางพูดจะผิดไปแต่อูเหินที่ยืนอยู่หน้าประตูกลับเม้มปากและอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เขาไม่ได้เข้าใจบทสนทนาของท่านอ๋องและพระชายาผิดไปใช่หรือไม่
ฉินปู้เคอก้าวออกจากประตูและในขณะที่ประตูข้างหลังนางปิดลงแล้วตัวหมักล้อมในมือของหมีโม่รูก็ลอยเข้าไปใส่กรอบประตูข้างหูของอูเหินเสียงลมที่พัดเข้าหูทำให้หูของเขาเจ็บอูเหินยืนตัวตรงและการแสดงออกของเขาก็กลับสู่ความเคร่งขรึมตามปกติหมีโม่รูก้มศีรษะลงและเล่นตัวหมักล้อมเขาอดคิดไม่ได้ว่าแม้ว่าฉินเฉิงหยงจะไม่ค่อยดีกับพระชายาตัวน้อยและอนุหลัวแต่นางก็ให้อภัยแม้จะไม่ชอบพ่อของตนเองแต่ทุกครั้งที่พระชายาตัวน้อยพูดถึงฉินเฉิงสายตาของนางก็ปราศจากความเกลียดชังหรือไม่พอใจนางเฉยเมยนักราวกับว่านางกำลังพูดถึงคนแปลกหน้าเขาวางหมากไว้บนกระดานหมากล้อมอย่างรุนแรงเหตุใดกรงเล็บแมวจึงออกมาข่วนเขาอีกครั้งเขาบอกว่าเขาจะไม่สืบสวนมันอีกแต่เขาก็อดคิดไม่ได้ว่าจะยังมีอะไรอีกหรือไม่หลังจากฉินปู้เคเดินออกจากตำหนักถงจิ้งนางก็เดินไปยังตำหนักที่ฉินเฉิงหยงอาศัยอยู่อย่างแช่มช้าความเร็วนั้นช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้การเดินช้าสักเสี้ยวถ้วยชาบนท้องถนนสามารถช่วยให้นางรอดพ้นจากการอยู่ต่อหน้าเขาได้เสี้ยวถ้วยชาการรวมญาติในอุดมคติของนางคือการกินอาหารและหลังจากกินเสร็จหนึ่งเครื่อนางก็จะออกมาทันทีเมื่อนางกำลังจะเลี้ยวเข้าทางเดินส่วนสุดท้ายเปลือกตาของฉินปู้เคอก็กระตุกอย่างรวดเร็วและนางก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจคืนนี้มีงานเลี้ยงหงเหมินไม่ใช่หรือเหตุใดจึงจะไม่ไปฉินปู้เคอหยุดและลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อนางเงยหน้าขึ้นนางก็เห็นกลุ่มคนกำลังเดินเข้ามาทางนี้ในบรรดากลุ่มคนที่เดินไปข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นองค์รัชทายาทมีเซวีนและชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างเขาก็ดูสุภาพนักเมื่อนางเห็นชัดเจนว่าใครกำลังเดินเคียงข้างมีเซวินนางก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงชายที่ปรากฏตัวใกล้ตำหนักเฮ่อเจียงและเดินออกจากประตูลับในคืนนั้นแม้ว่านางจะมองทะลุกำแพงได้แต่ในขณะนั้นมันก็มืดมิดเกินไปจนมองเห็นใบหน้าของชายผู้นั้นก็ไม่ชัดเจนแต่นางรู้เพียงว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่คราวนี้นางจำเขาได้เพียงชำเลืองมองชายผู้นี้ดูเหมือนอายุราว40ใบหน้าปราศจากหนวดเคราผิวขาวงดงามราวกับไม่เคยพบแสงแดดมาหลายปีแล้วและสายตาของเขาก็ทำให้นางรู้สึกอึดอัดยิ่งนักรูปลักษณ์เช่นนี้ทำให้ฉินปู้เคอรู้สึกถึงเขาได้ดวงตาของมีเซเวนกวาดมาทางนางฉินปู้เคอจึงก้มศีรษะและโค้งตัวของนางแล้วเดินไม่กี่ก้าวไปข้างทางเดินและหลีกทางให้พวกเขาผ่านไปก่อนด้วยความเคารพเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาและเสียงเล็กราวสตรีก็ดังขึ้นตรงหน้านางท่านองค์รัชทายาทนี่คือพระชายาของน้องชายเจ็ดมีเซียนแนะนำสั้นๆอ๋อเป็นพระชายาหลี่ชินนั่นเองชายผู้นั้นพูดขณะเดินออกจากฝูงชนและก้าวเข้ามาหาฉินปู้เคออีก 2-3 ก้าวข้าได้ยินเสี่ยวจิงพูดถึงว่านางเป็นคนที่น่าสนใจและวิเศษยิ่งนักเสียงราวกับสตรีนั้นเหนียวและเปียกราวกับงูน้ำจนฉินปู้เคออดไม่ได้ที่จะขนลุกไปทั้งตัวนางตอบรับทันทีและคุกเข่าลงเล็กน้อยหม่อมฉันคารวะอัครมหาบดีเพคะตงชวนเยหยันช่างเป็นสาวน้อยที่ฉลาดเสียจริงเมื่อเห็นเช่นนั้นมีเซียนที่อยู่เคียงข้างก็พูดว่าน้องสะใภ้เจ็ดจะไปไหนหรือกราบทูลองค์รัชทายาทไปที่จวนของท่านพ่อของหม่อมฉันเพคะฉินปู้เคอก้าวถอยหลัง1ก้าวและยังคงก้มหน้าต่อไปดวงตาของตงชวนหันมาที่นางเขาพยักหน้าด้วยรอยยิ้มดีแล้วดีแล้วจากนั้นเขาก็หันศีรษะและพูดกับมีเซียนว่าดวงตาของพระชายาหลี่ชินเหมือนพ่อของนางยิ่งนักดวงตาทั้งสองช่างงดงามเสียจนอยากจะสะสมไว้ยิ่งนักฮ่าฮ่าฮ่าอัครมหาบดีมีอารมณ์ขันนักมีเซียนรู้งานอดิเรกของพ่อตาผู้นี้ดังนั้นเขาจึงตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะองค์รัชทายาทอัครมหาเสนาบดีเหตุใดพวกท่านจึงยังอยู่ที่นี่เสด็จพ่อรอพวกท่านมานานแล้วมีฉงตะโกนเสียงดังจากด้านหน้าตงชวนเหลือบมองฉินปู้เคออีกครั้งก่อนจะยกเท้าขึ้นและเดินต่อไปเมื่อเห็นผู้คนเดินจากไปไกลฉินปู้เคอก็หอบหายใจอย่างรุนแรงเหตุใดจึงได้กลิ่นปัสสาวะมาจากตงชวนบางทีคนนอกอาจจะได้กลิ่นเมื่อเข้าใกล้เขาแต่นางกลับได้กลิ่นฉุนตั้งแต่เขามาจนถึงตอนนี้นางหายใจไม่ออกเพราะกลิ่นปัสสาวะจนต้องกลั้นหายใจอยู่ครู่หนึ่งพระชายาท่านเป็นอย่างไรบ้างเพคะซวงหวนเป็นห่วงวิธีการที่อัครมหาบดีผู้นี้มองดูผู้คนช่างน่ากลัวเสียจริงนางรู้สึกราวกับว่ากำลังถูกงูพิษจ้องเขม็งอยู่ฉินปู้เคอก้มหน้าครุ่นคิดเรื่องต่างๆและตอบเสียงเบาว่าอืมหลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวนางก็เดินช้าลงแล้วชี้ไปที่ขันทีที่เดินผ่านไปมาบนถนนมองซวงหวนแล้วถามว่าเจ้าคิดว่าอัครมหาบดีจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่
ซวงหวนมองตามสายตาเอียงศีรษะแล้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพคะเขาแค่ไม่มีหนวดเคราอย่างไรก็ตามพระชายาขององค์รัชทายาทมาจากสกุลตงดังนั้นเขาจะไม่ส่งลูกบุญธรรมไปยังตำหนักบูรพาเพื่อเป็นพระชายาขององค์รัชทายาทหรอกเพคะนั่นสินะชินปู้เขปัดเป่าความคิดในใจหากเขาเป็นขันทีเขาคงไม่ได้รับเลือกเป็นอัครมหาเสนาบดีการคาดเดาของน้องสะพ้ายของข้าถูกต้องแล้วมีชงเดินออกมาจากด้านหลังของชินปู้เขตาเถนชินปู้เขหันกลับมาและลูบหัวใจที่เต้นแรงดังตึกตึกและจ้องมองไปที่เขาท่านไม่ได้ไปกับพวกเขาหรือเกือบหัวใจวายตายมีชงไม่ได้เย้ยแย่นางเหลือบมองไปทางซ้ายและขวาแล้วลากนางไปยังที่เปลี่ยว